นี่คือโลกยุคจรวดมันช่างเต็มไปด้วยความสับสนอนละมานน่าสนุกทุกคนที่ต้องการมีชีวิตอยู่ในโลกยุคนี้จำจะต้องต่อสู้นานับประการเช่นต้องต่อสู้กับความหิวโหยอันแสนจะทรมานจนร่างกายหรือก็ผายผอมเมื่อมันหิวจนแสบท้องก็ต้องกินเพื่อบรรเทาอย่างนี้เขาเรียกว่าสู้เพื่อกินกินเพื่อสู้บางครั้งการต่อสู้นั้นก็เต็มไปด้วยความสุขสุขจริงนะพ่อนะบางครั้งมันก็เป็นความทุกข์ถ้าการต่อสู้นั้นไม่มีใครเขาเห็นด้วยบางคนก็ต่อสู้เพื่อที่จะอยู่ทั้งที่ตัวเองกำลังจะตายแต่บางคนก็ต่อสู้เพื่อที่จะตายทั้งที่ยังอยู่ไปได้อีกตั้งนานเท่านี้ก็สิ้นเรื่องแบบที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นการต่อสู้อย่างหนึ่งเหมือนกันเขาเรียกว่าถลกสู้ล้มสู้หรือไม่ก็ตัวเก่งสู้แต่ถ้าหากสู้กันสนุกจนเกินขอบเขตไปก็ถึงคราวจะต้องทำใจเย็นไก่สู้เพื่อที่จะเอาตัวรอดด้วยกลวิธีต่างๆเท่าที่จะนึกได้แต่รายนี้ไปไม่รอดก็เลยต้องไปต่อสู้กันต่ออีกแต่คราวนี้ไปสู้ที่โรงพักรายนี้ก็เตรียมจะต่อสู้เหมือนกันกำลังมองซ้ายมองขวาพอเห็นปลอดคนก็เข้าไปสู้แต่ว่าผลลัพธ์จากการต่อสู้เป็นอย่างนี้แหละครับที่เขาต่อสู้กันมาทั้งหมดนี้เพื่ออะไรล่ะครับมันก็เพื่อของสิ่งเดียวที่ทุกคนปรารถนาเงิน
ส่งดอกหรือยังนำมาแล้วจุกค่ะอยู่ในปีบนี่จุกค่ะดีมากไปที่ห้องบัญชีเขาจะออกไปเสร็จให้ยายในหอมหางส่งดอกมา25เดือนแล้วนะรับประทานไม่มีครับทำไมทุกๆคนถึงไม่เอาแบบอย่างคุณนายเหม็นกว่านั้นในหอมเข้าวัดเข้าวาแล้วควรจะรู้ไอ้การไม่ส่งดอกมันเป็นบาปรู้ไหมเรื่องนั้นผมทราบดีครับแต่ว่าเวลานี้ผมมันยังไม่มีนี่ครับต้องขอความกรุณาแม่ที่สอนเอาบัญชีมาดูสิอุ้ยตั้งหลายพันบาทนะเจ้าค่ะหลายพันไม่มีอุทธรณ์ดีกาเบอร์120ดิฉันยังไม่มีเจ้าค่ะเบอร์160ดิฉันเบอร์160เกินไปเม็ดหนึ่งเจ้าค่ะธรรมดามันมี2เม็ดนี่เจ้าค่ะอ๋อท่านเจ้าค่ะถึงเวลาจะต้องไปสนามบินแล้วเจ้าค่ะเออจริงเร็วจริงนะงั้นไปไปก็ไปเชียร เครื่องบินถ้าจะใช้เครื่องสเตโรโฟนิกสวัสดีค่ะพี่ตู้โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงครับพี่ตู้พี่ตู้หล่อจังเลยขอถ่ายรูปหน่อยครับคิดถึงจังค่ะสบายดีแล้วหลานเล่าเรียนเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยทุกอย่างครับคุณลุงพี่ตุ้มเป็นไงบ้างล่ะพี่ซื้อของมาฝากเยอะแยะใช่ไหมคะไม่เคยสอนสวยขึ้นแยะใช่ไหมเดี๋ยวฉันย่าง18ค่ะก็รีบกลับบ้านกันเถอะค่ะจะได้ยังก่อนลุงรักอีกพร้อมพันมากกว่าของฝากลุงจะพาเจ้าตุ้มไปสำนักงานก่อนแกจะต้องทำงานกับลุงวันนี้ซะเลยแหมให้พี่ตุ้มพักสักวันไม่ได้หรือคะไม่ได้งานคือเงินเงินคืองานไปลุงอ่ะจะได้เอากระเป๋าและยายตุ้งไปส่งที่บ้านก่อนเพราะวันนี้เขาจะได้ไปเรียนดนตรีแล้วแกกับลุงก็จะได้เลยไปที่สำนักงานเจ้าค่ะนี่ทุกสิ่งทุกอย่างลุงทิดทำขึ้นนั้นโดยให้ลูกนี่เขาไปแบ่งกันทำมาให้แล้วไม่ต้องเสียสตางค์วันนี้ลุงจะต้องเลี้ยงต้อนรับหลานสักหน่อยแม่เกศรเจ้าขาไม่สั่งก๋วยจั๊บมาสองชามเจ้าค่ะตั้งสองชามนี่อร่อยถูกสตางค์แล้วก็อิ่มเหมือนกันหลานลูกคิดอัตโนมัติลุงคิดทำขึ้นเองเหมือนกันให้ลูกนี่เขาไปทำมาฟรีโดยทำดีมันก็เครื่องคิดเลขของฝรั่งดูเห็นไหมน่าอัศจรรย์มากครับคุณลุงของเหล่านี้ทั้งหมดของลุงยกให้กับแกขอบพระคุณมากครับเมื่อลุงตายแล้ว
ไม่มีอะไรที่จะหาเงินง่ายเท่ากับให้เขากู้แกคงเรียนสำเร็จวิชาทางการเงินมาชั้นสองสินะเปล่าครับผมเรียนศิลปกรรมการบันเทิงได้ดีกรีเกียรตินิยมมาครับวิชาอะไรนะศิลปกรรมการบันเทิงครับจำพวกดนตรีระบำอะไรอย่างนั้นแหละครับหมายความว่าเต้นกินรำกินอะไรสิก็ไม่เชิงแล้วครับมันเกี่ยวกันในการจัดการธุรกิจการบันเทิงอะไรอย่างนั้นแหละครับบรรจบงามเลยสิแกรู้หรือเปล่าว่าแกเป็นทายาทธุรกิจใหญ่โตของฉันโดยไม่รู้กิจการว่าให้คนกู้เงินยังไงแล้วทำยังไงถึงจะได้ดอกมากินพระโทคุณลุงครับผมไม่ชอบหากินแบบนี้จริงๆครับทำไมการหากินแบบนี้เป็นเงินเงินทองของแกได้ใช้สอยทำไมก็ไม่ชอบไม่ใช่ผมไม่ชอบครับแต่ผมกระดากใจที่มีส่วนทำให้คนมีความทุกข์ผมจึงได้เรียนวิชาที่อาจทำให้คนมีความสุขไม่ต้องมัวฉลาดต่อจากนี้แกจะต้องทำตามคำสั่งของฉันไม่อย่างนั้นแกหมดสิทธิ์ในการเป็นทายาทของฉันเข้าใจครับคุณลุงฉันจะเริ่มสอนให้แกรู้และรักษาที่ฉันเลือกตำแหน่งให้แกตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปสำหรับวันนี้เลิกกันเข้าใจที่ฉันพูดไหมอ้าวพักครึ่งเวลากลับไปพูดกันที่บ้านอุ๊ยตาเถงท่านเจ้าค่ะกล้วยจับเจ้าค่ะไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงแล้วแม่เจสอนเอาไปคืนเขาที่ร้านบอให้คิดครึ่งราคาเจ้าค่ะไปพี่ชายเรือไปบางนึงสุดใช่ครับผมจะแจกไปประมาณ1ชั่วโมงครับราคา5บาทครับเชิญนะครับแม่ไปตั้งชั่วโมงถอยถอยถอยบนแล้วเกินนะถอยถอยถอยไงเร็วๆหน่อยนะพี่ชายนะแจว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 พวกเราเรือจ้างวันว่างไม่มีล่องลอยวารีทุกวี่ทุกวันเว้ยแจวฉับฉับไวยันไหลตะบึงไหลมันตึงถ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 ึงชักถึง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 ชักชักตึงแต่ไกลเอาพาให้มาแจวไวไวเอาพาให้จงจิตจงใจเอาเวลาเล่นอัดเงินปะจ่ายหมดเลยเหนื่อยเจียนมาลายชีวาเอ้ยเราเรือจ้างวันว่างไม่มีล่องลอยวารีทุกวี่ทุกวันเชี่ยวเชี่ยวเว้ยแจวฉับฉับไวยักไหลตะบึงไหลมันตึงถ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 ึงชักก็ถึง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 ถึงชักชักถึงแต่ไกลเอาพาให้มาแจวไวไวเอาพาให้จงจิตจงใจเอาเวลาอัดเงินปะหมดเลยเหนื่อยเจียนมาลายชีวาเอ้ยเจี๊ยบเจี๊ยบถึงแล้วครับถึงแล้วครับปลาลังสุกครับถึงแล้วครับปลาลังสุกครับนายนั่งนานๆนี่เมื่อยเป็นบ้าเลยสวัสดีครับคุณนะไปทางนี้นะสวัสดีครับมาแล้วเอาละมากันแล้วมีไหมเอาละท่านทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีจะแจ้งพวกเราทราบว่าเรามีแขกผู้มีเกียรติมาจากบางกอกคุณนั่นมาร่วมสนุกฟังการบรรเลงของพวกเราขอตบมือหน่อยขอความส
ันติจงมีแก่ปากและมือของท่านทั้งหลายต่อไปนี้ดนตรีคณะอารามบอยหรือเด็กวัดของเราจะได้เริ่มบรรเลงเพลงประจำคณะดีอารามบอยขับร้องโดยนักร้องเสียงทองประจำคณะไอ้ปึ๊ดลูกศิษย์วัดคณะ3ไอ้ดุ้นจ้ะนักร้องเสียงทองของเรามีสุขเฮ้ยขนแจวเรือจ้างหน้าวัดชา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 เรามาสนุกหน่อยอารามบอยหัวใจไม่หวาดหวั่นพร้อมเด็กวัดพวกเดียวกันแล้วต้องเฮมันทุกวันไปกิจวัตรของเด็กอารามต้องเดินถือยามปิ่นโตไปช่วยประเคนเช้าเพลงทันใจเมื่อถูกเรียกใช้ว่องไวดีเช้าเพลงรับเดนหลวงตาแล้วชงน้ำชาพัดวีพระจำวัดเรารู้ที่แอบมาพบที่เฮฮาช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 าเรามาสนุกหน่อยอารามบอยหัวใจไม่หวาดหวั่นต้องเด็กวัดพวกเดียวกันแล้วต้องเอมันทุกวันไปไก่กับแกงเขาแย่งเอาไปขโมยลักไก่ไม่กลัวโซเมื่อถูกรวนยกพวกเฮโลปากชิงทางโยหน้าโปไปไม้เรียวล้วงตาครั้งเดียวสองทีสามทีถึงใจล้วงตาสอนว่าวัดไทยไม่ใช่สอนให้เราเปรย์ชาชาชาเรามาสนุกหน่อยอารามบอยหัวใจไม่หวาดหวั่นพร้อมเด็กวัดพวกเดียวกันแล้วต้องเฮมันทุกวันไปแต่โบราณหลายท่านได้ดีพวกเด็กวัดในไม่เสียยี่ห้อลูกศิษย์พระนะโมไม่พอร่ำเรียนพอขอและกากาท่านโตพบทางเสริมตนหลายคนเขาเป็นพระยาวัดมีพระคุณทุกครั้งในรูปภาพของอารามชาชาชาเรามาสนุกหน่อยอารามบอยหัวใจไม่หวาดหวั่นพร้อมเด็กวัดพวกเดียวกันแล้วต้องเฮมันทุกวันไปชา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 วันนี้เป็นเพลงเหลือทนคุณพรพิรามพระเอกชื่อดังประจำคณะลิเกแห่งบางลือสุขจะเป็นผู้กล่อมอารมณ์ท่านเชิญทนเหลือทนมองมนอารมณ์สุดตรมทนระทมยามจนเกิดเป็นกายข้าคล้ายมีเพียงแต่ตนถูกแต่คนประนามยามเหยียดนานาคนเนาะคนเห็นข้าหาเหว่าลิเกนั้นเหมือนคนเป็นบาคนนี้มีศรัทธาสร้างปัญญาขึ้นมาครวญเพลงกล่อมคนสวัสดีเจ้าข้าบรรดาสีกาประสบอีกทั้งมักคทายกผู้มุ่นหมกผู้สนวันนี้ฉันมีโอกาสนำร่างของนาฏกรในนามพ่อพรคนไทยผู้ฝันใฝ่ฝึกฝนมาร่วมวงบรรเลงแล้วร้องเพลงนาฏเป็นศิลปะประยุกต์ท่านอย่าเพิ่งลุกหนีรนอย่ามินลิเกลามกแท้มรดกของชาตินาฏศาสตร์มีไว้เพื่อรับใช้ปวงชนทั้งงานวังงานวัดถ้าให้อัดผมเอาบางทีก็เล่นเปล่าๆช่วยเล่นเอากุศล
วันนี้นึกสนุกเกิดความสุขหันษาเห็นเด็กวัดเด็กวาประสบสีกามากล้นขอส่งใจใช้เสียงเป็นสำเนียงเสนอหวังบำเรออารมณ์อย่าทำเป็นก้มหน้าบนฟังแล้วให้กลับไปนอนฝันถึงพ่อพรทุกคนจนหรือมีนั้นเกิดเหมือนกันอย่าแบ่งชั้นยามย้ายกันมองมนเกิดเป็นคนชายหญิงแท้จริงก็คนจะรวยจนทุกคนไม่พ้นความตายดีเอาบาก่อนต่อไปนี้ผมมีความยินดีขอเชิญคุณคุณชื่ออักพลครับคุณอักพลนะเชิญต่อไปหน่อยฮะท่านทั้งหลายข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีเกียรติมาฟังดนตรีอันไพเราะซึ่งเกิดจากความพยายามอย่างยิ่งยวดของวงดนตรีอารามบอยในวันนี้ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าข้าพเจ้าจะทำทุกวิถีทางช่วยวงดนตรีนี้ได้เผยแพร่ไปทั่วประเทศดังที่ท่านได้มุ่งหวังไว้ขอสัญญาว่าจะช่วยปัดเป่าบรรเทาความทุกข์ในการเป็นลูกหนี้ของท่านให้เบาบางลงด้วยเพราะข้าพเจ้าคือหลานชายคุณนิรันดร์โภคกิจเจ้านี่ท่านเองฮะอุ๊ยหน้าตาดีๆมีปัญญาเพียงหากินทางเก็บดอกเบี้ยเท่านั้นน่ะเหรอโธ่เดี๋ยวก่อนเธอยังไม่เข้าใจเข้าใจทำไมจะไม่เข้าใจแกมันหน้าเลือดไม่ตาขุนฮีรันน่ะล่ะฉันมันเป็นเพียงอีเด็กจอมจับฉันไม่ได้เป็นลูกหนี้แกฉันไม่กลัวแกหรือว่าลุงของแกเลยฉันเกลียดแกเข้าใจปะมันไม่ใช่เรื่องต้องกลัวต้องเกลียดใครฉันอยากจะอธิบายไม่จำเป็นนี่เสียเวลาฉันไม่ใช่ลูกหนี้แกนี่ไม่ต้องนะไม่ต้องฉันขอให้ทุกๆคนฟังความจริงฉันไม่รู้อะไรในเรื่องหนี้สินฉันเพิ่งกลับจากอเมริกามาถึงเมื่อวานนี้ไม่รู้เรื่องกู้หนี้ยืมสินอะไรทั้งนั้นคุณลุงใช้ฉันมาฉันก็มานักเรียนนอกไปร่ำเรียนเสียเงินเสียทองมามากมายแล้วกลับมาทำหน้าที่เก็บดอกเบี้ยคนหุยอ้าวพวกเราหัวเราะเยอะหน่อยเธอพูดถูกฉันก็ขันตัวเองเหมือนกันน่ะขันตัวเองเหรอเอาละต่อไปนี้นะฉันจะไม่เก็บดอกเบี้ยใครๆทั้งนั้นจริงไม่เชื่อโกหกไม่จริงใช่ไหมพวกเราโอ้จริงสิเรื่องอะไรจะโกหกเราเออยาหน่อยเลยนะไม่มีดอกเบี้ยไปให้อีตาขุนตีคุณตายเออไม่มีทางละคนอย่างฉันน่ะไม่เคยอะไรอีกล่ะกลัวละสิเห็นมาพาเอาเรื่องจริงแย่ละที่แย่ก็บอกมาตรงๆน่ะแต่ว่าฉันต้องอยู่กับคุณลุงท่านจะให้มรดกทั้งหมดแก่ฉันตั้งหลายสิบล้านถ้าทำให้ท่านโกรธท่านต้องตัดฉันจากกองมรดกแล้วฉันจะเอาอะไรกินล่ะเรื่องเล็กดอกเบี้ยที่ได้มาจากการขูดรีดหน้าเลือดผิดมนุษย์นั่นน่ะมันอยู่ไม่ได้นานหรอกคุณมันเป็นเงินบาปที่ได้มาจากความทุกข์และคำสาปแช่งของคนทั่วไปคุณน่ะไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาจะต้องวิตกทำไมกันกับไอ้เรื่องธรรมะหากินไม่จริงหรอกว่า
ฮะจริงฉันนึกอะไรออกแล้วนี่นี่นี่พวกเราเนี่ยนะเป็นนักดนตรีด้วยกันทั้งนั้นฮะเราจะหากินหาเงินทางเล่นดนตรีนี่ละฉันจะพาเราไปกรุงเทพเปิดวงดนตรีของเราตั้งไนท์คลับของเราเราจะหาเงิน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 เธอชื่ออะไรชื่ออะไรกิ่งแก้วกิ่งแก้วเธอมันยาวิเศษชุบชีวิตฉันให้มีพลังต่อสู้ฉันจะทำอย่างเธอว่าใช้ความรู้ตั้งตัวของตัวเองให้คุณลุงรู้ว่าฉันไม่ใช่เด็กอมมือต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านต่อไปแล้วเรื่องมรดกล่ะไม่ห่วงเหรอช่างมันเถอะกว่าฉันจะได้ของท่านอ่ะฉันคงตับแตกตายซะก่อนแน่เงินทองไม่ตายหาได้แต่เสรีภาพนี่สิหาลำบากโยโยเดี๋ยวพี่น้องทั้งหลายอีก7วันฉันจะมารับวงดนตรีอารามบอยเข้ากรุงเทพวงดนตรีของเราจะเข้ากรุงเพื่อไปแสดงฝีมือให้เรื่องลือไปทั่วทุกทิศอีก3นาทีจะ6โมงจะต้องไปทำอะไรอยู่ทำไมยังไม่กลับดิฉันเกรงว่าบางเรื่องสุขนะคะมีนักเรียนเกเรมากเจ้าค่ะดิฉันเกรงว่าคุณอัตพลจะถูกแย่งชิงหรือว่าถูกทำร้ายเจ้าค่ะฉันจะลงโทษให้หนักถ้ามันปล่อยให้แย่งชิงเงินไปแต่ถ้าถูกทำร้ายเงินไม่หายก็ไม่เป็นไรอ้าวพอพูดถึงก็มาพอดีมาหลานมาสิเป็นไง เป็นยังไงหลานล่ะได้ดอกเบี้ยมาเต็มกระเป๋าแล้วสิไม่ได้มาเลยสักบาทเดียวครับคุณลุงไม่ได้สักบาทเดียวครับไม่เป็นไรพรุ่งนี้ไปใหม่เอาให้เข้มแข็งกว่าวันนี้นะจ๊ะคุณลุงครับอย่าให้ผมไปอีกเลยครับผมสงสารพวกนั้นครับเกี่ยวกับการเงินสงสารใครไม่ได้แกจะต้องไปเก็บดอกเบี้ยมาให้ได้ทุกสตางค์แต่ผมฉีกสัญญากู้ของพวกนั้นหมดทุกคนแล้วครับเจ้าตุ๊กแกนี่รู้หรือเปล่าแกทำอะไรลงไปแกฉีกสัญญาเท่ากับฉีกหัวใจของฉันโธ่แกฉีกธนบัตรใบละร้อยเป็นพันใบเชียวหรือไม่มันเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในกิจการของเราที่เปิดมาเฮ้ยโอ้กูนี่แล้วก็ทำวงตกกูนี่อยากจะตายอยากจะตายอยากจะตายอย่าเพิ่งตายเลยครับคุณลุงผมจะหามาชดใช้ให้ทุกๆสตางค์ผมจะทำงานของผมเองแต่ไม่ใช่วิธีรีดเลือดกันอย่างนี้ช้า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 ไม่มีงานไหนจะสบายและได้เงินมากเท่ากับที่ฉันทำอยู่นี่แกจะทำอะไรและมีวิธีอะไรที่จะหาเงินมาให้กับฉันผมจะเปิดบาร์ขายอาหารไอ้บาร์จะเปิดบาร์หุ้ยตายแล้วตายแล้วหุ้ยอย่าเจ้าข้าโอ้ยอย่ายุ่งกับเกศรฉันไม่กลัวมันหรอกขืนสู้ฉันจะพันโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเจ้าข้าท่านเองเจ้าข้าถ้าจะเป็นลมไปแล้วใครจะเจ้าข้าจะเก็บดอกเบี้ยจริงดอกเบี้ยย่อมมีความสำคัญต่อฉันมากกว่าแกเจ้าตุ๊กเมื่อแกคิดว่าแกมีปัญญาดีก็เชิญไปทำอาหากินไปตั้งโรงเต้นลำบาบออะไรของแกนั่นไปออกไปจากบ้านฉันจะไม่ให้เงินแกแม้แต่แกเดียวฉันจะทำวินัยกรรมทั้งหมดนี่แหละให้แม่เกศรเลขานุกรณีผู้เฉลียวฉลาดและซื่อสัตย์คนนี้ดูสิว่าแกจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนผลที่สุดแกจะต้องคลานกลับมาหาฉันจะบังคับแกให้แต่งงานทำแม่เกศรและเมื่อแกแต่งงานแล้วมรดกฉันจะเอาคืนคุณลุงลืมเรื่องผมจะกลับมาได้แล้วผมจะไม่กลับมาเป็นอันขาดแล้วเรื่องแต่งงานกับแม่สาวเกศรน่ะอย่าหวังเลยผมไม่แต่งอ่ะ
คุณลุงแต่งเองก็แล้วกันดีเหมือนกันเฮ้ยออกไปใส่ห่วงออกไปก่อนกูจะฆ่าผมกราบลาครับผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีเงินเต็มรถกูดังมาอวดคุณลุงบ้าบ้าหน่อยในสมัยใหม่นี่ถือดีนะคอยดูฉันจะสอนมันให้มันเลือดตากระเด็นไม่เคยสอนไปโทรศัพท์เรียกนักสืบของเราคอยดูฉันจะแกล้งล้มล้างมันที่มันเอาไว้จะไม่ไหวที่เขาจะไปงานศพของแม่อ๋องก็ข้ามครึ้บชอบแต่เพลงโบราณก็ความจริงผมก็ชอบเพลงสมัยใหม่ครับแต่คุณลุงของคุณต่างหากท่านชอบเพลงโบราณไม่เชื่อหรอกค่ะครูระโบราณหนูจะตายไปชอบร้องแต่เพลงเหนียงยานอยู่ได้คุณไม่ทราบความจริงผมแต่งเพลงไทยสากลไว้หลายเพลงที่ฮิตก็มีมากนะครับไหนลองเล่นให้ฟังสักเพลงสิคะครูสิคะผมว่ามันจะไม่ดีนะครับพอดีคุณลุงของคุณท่านได้ยินเข้าไม่ต้องกลัวหรอกค่ะกว่าคุณลุงจะกลับก็ค่ำสิคะคุณครูทำนองหลงรักน้องเมียละเอียด
ียใจหยุดแล้วนี่นะอะไรกันวะร้อยชูหรือจะสู้น้องเมียตนมีร้อยคนหรือจะสู้พี่น้องพ่อแม่ตายหมดแล้วถ้าพี่ตุ๊ต้องลำบากตุ้มก็ขอลำบากกับพี่ตุ๊ด้วยจะไม่ขอพลากจากกันเลยค่ะเมื่อแกท้ายฉันไล่ก็ได้ฉันไล่แกออกจากบ้านอีกคนอยากดูคนอวดเก่งอดตายเหมือนหมาข้างถนนโอ้ยแกไอ้คนใจร้ายวันนี้น่ะมันเป็นทีของฉันแล้วหน่อยยอดใครปล่อยกันลุงออกมาเฮ้ยใครอยู่ไว้ช่วยหน่อยมาเร็วอีบ้านนี่ลุงออกจากห้องใจถึงนะไม่ต้องเรียกใครช่วยวันนี้ฉันจะต้องฆ่าแกฉันจะฆ่าแกไอ้เท่าหัวงูฉันต้องฆ่าแกไอ้ขุนฮิรันแกมันคนใจร้ายฉันจะฆ่าแกครูจับมันไว้มันจะฆ่าผมจับมันไว้ไม่ต้องเรียกใครช่วยแกทำให้ผัวฉันตายแกโกงเงินของฉันหมดแกเอาลงฉันไปไว้ที่ไหนบอกมันนะแกคนบ้าพูดอะไรฉันไม่รู้ลูกผัวแกอยู่ที่ไหนพูดเพ้อเจ้อแกรู้นะว่าฉันไม่ดีบ้าแกรู้ดีไอ้ขุนฮิรันไอ้จอมทารุณวันนี้วันตายของแกอยากฆ่าเขาแกเป็นใครเป็นลูกไอ้คนใจร้ายนี่เหรอเออไม่ใช่ค่ะฉันเป็นเป็นใครเป็นเด็กของฉันที่เก็บมาเลี้ยงไม่ใช่ญาติเอ๊ะคุณลุงคะทำไมพูดอย่างนั้นล่ะก็ต้องเป็นนะไม่ใช่เฮ้ยเฮ็ดยังมาดูนี่เฮ้ยจับมาไปเลยไอ้หน้าไอ้ตัวนี้ไปไหน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 ไป
คุณลุงคะผู้หญิงคนนั้นเป็นใครคะไม่ได้เป็นญาติอะไรกับแกญาติห่างๆของฉันเขาส่งให้มารักษาหากเป็นญาติของคุณลุงก็เป็นญาติของคุณแม่คุณลุงไม่เคยดูแลรักษาเลยตุ้มขอรับไปรักษาเองไม่ได้ไปออกไปพ้นบ้านของฉันแกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรในบ้านนี้แล้วออกไปทำไมออกฉันจะเอาตำรวจมาลากคอแกไปสิไปพ้นบ้านฉันสิไปพ้นบ้านฉันไปสิไปซะก่อนนะครับคุณตุ้มแล้วค่อยพูดกับท่านใหม่วันหลังฉันบอกให้ออกไปด้วยไปสิไปสิครับไปสิวันนี้ต้องเช่าโรงแรมอยู่ก่อนแล้วไปรับพวกบางรุ่นสุขแล้วเช่าบ้านต่อไปก็ตั้งไนท์คลับคุณครูต้องรับแต่งเพลงนะครับแหมเป็นความกรุณาอย่างยิ่งครับคุณอัครพลพี่ตุ๋มคะตุ้มสงสัยเหลือเกินว่าผู้หญิงที่อยู่ใต้ถุนตึกนั้นเป็นใครกันคะคงเป็นญาติคนหนึ่งของเราถามทำไมตุ้มวันนี้แกหลุดออกมาแกจะฆ่าคุณลุงแกเกลียดคุณลุงมากมากตุ้มเห็นแกละเลยทำให้ตุ้มคิดถึงแม่แต่ท่านตายไปตั้งนานแล้วนี่คุณลุงท่านบอกเราอย่างนั้นแต่ตุ้มสังหรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้ว่าแม่ของเราอาจยังมีชีวิตอยู่ก็ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงแกชักจะเพ้อเจ้อใหญ่แล้วตุ้มไม่อยากเชื่ออะไรใครทั้งนั้นน่ะผู้หญิงคนนั้นแกเรียกหาลูกของแกแกนึกว่าตุ้มเป็นลูกของแกหน้าตาท่าทางยังไงบอกไม่ถูกพี่พอจำแม่ได้ไหมพอจะจำได้ว่าท่านเป็นคนงามมากท่าทางเศร้าๆตอนนั้นพี่อายุได้สัก7 ขวบท่านป่วยแล้วก็หายหน้าไปเลยผู้หญิงคนนั้นสวยและเศร้าอย่างพี่ว่าอาจเป็นแม่ของเราจริงๆก็ได้จริงๆนะพี่ตุ๊เราจะต้องช่วยแกออกมาให้ได้อย่างน้อยแกก็ได้รับทุกทรมานเหลือทนในการถูกขังอยู่อย่างนั้นอย่าเลวร้ายไปหน่อยนะน่าเรื่องของเราก็ยุ่งพออยู่แล้วอย่าไปยุ่งเรื่องของอื่นละถ้าหากเป็นแม่ของเราล่ะจะเป็นไปได้ยังไงคุณพ่อคุณแม่ของเราตายไปตั้งนานแล้วว่าแต่ว่าคืนนี้นอนที่ไหนถ้าหากไปรังเกียจแล้วพักสักที่บ้านผมก็ได้ครับแต่ว่ามันเป็นห้องแถวครับอย่าลำบากเลยครับคืนเดียวเท่านั้นน่ะพรุ่งนี้เราก็จะหาบ้านเช่าแล้วเชิญเชิญครับทางสิครับคุณเราเกิดมายังไงมันก็ไปอย่างนั้นไปเทพไปไหนล่ะลุงอ้าวก็ว่าจะไปร้องเพลงที่บางกอกไงผมนึกว่าลุงพูดเล่นสิเกะโอ้มันกระทายกพูดเล่นได้เหรอไปนะไปคนเขารอทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะมันจะดีเหรอเอาสับเปลือไปเป็นนักร้องน่ะแล้วกันสับเปลือไม่ใช่คนหรือไงไปนะโอ้ทำเล่นองค์มันพ่อสุดแทบวงกำแหงไปได้น่ะยังอะไรอวรอยู่ได้ก็อยู่ด้วยกันมานานก็ต้องอะไรอวรกันหน่อยสิก็ให้คนอื่นเขาจัดการสิเขาจัดการได้เลยออกมาพอดีแต่ใจนี่ช่วยจัดการแทนฉันหน่อยสิฉันต้องไปบางกอกอ่ะครับไปเถอะนี่คนอื่นเขารอเยอะแยะน่ะมาพวกเรางานกับเงินรออยู่ข้างหน้าเงิน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 เท่านั้นเสกสรรให้เราได้สบายทุกคนเป็นใหญ่ได้ด้วยเงิน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 ผู้คนบูชามีเงินเงินพาอุราคุณพันเราเฮงเรารวยเราสวยบุกบันตากระพันหาเงินกันใหม่คนชอบเราก็เพราะเงินเพราะเงินเป็นสิ่งที่ต้องใจเงินนั้นคือสื่อสายใยว่าเราร้องไห้ได้ด้วยเงินเหล็กที่แข็งเราง้างด้วยเงินอ่อนทันใจร้อนเงินพาร้อนใจควรควายเท่าไรไม่พอเท่านั้นเสกสรรให้เราได้สบายทุกคนเป็นใหญ่ได้ด้วยเงิน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 ผู้คนบูชามีเงินเงินพาอุราคนไป
ราเฮงเรารวยเราสวยบุกบันบงบนบันหาเงินกันใหม่คนชอบเราก็เพราะเงินเพราะเงินเป็นสิ่งที่ตั้งใจเงินนั่นคือสื่อสายใยว่าเราร้องไห้ได้ด้วยเงินเหล็กที่แข็งเรางานด้วยเงินอ่อนทันใดร้อนเงินพาร้อนใจควนควายเท่าไรไม่พอเงินเงินเงินโย่อ้าวเชิญเลยพวกเราเชิญเลยเชิญเลยอ้าวมาเชิญเลยเชิญเลยวันนี้สมาคมบริการเรือจ้างเปิดบริการฟรีเชิญเลยเชิญเชิญครับเชิญเชิญเชิญบางซีไปมามีตลกนี่ข้างหน้าอะไรกลางวันนี่ไอรามอะไร28บาทนี่จับปล่อยฮะหลังบอกเทวังกี่เอ็กมีเต้ามาเตี้ยบอกว่ามึงรั่วเตี้ยมีความรุ่มอย่ามาต้มเตี้ยมอะไรนะนี่ไอละอะไรว่าเหล่าสี่ขวบบอกนายวางเอาเจ้านายเขาไม่สวยอ่ะเหล่าเขามังกิงเองฮะมูลีขายของใหม่ลีเลยยายคงไม่กอกกิงเองเห็นไหมมึงไม่เคยให้เงินมึงพวกมึงไว้ใจมึงอะไรยังไงกิงทีไรทีนั่งห้าห้าเลยแล้วเงินไม่ไหลทำไงทีหลังชิบหายอยู่กับใครเลี้ยวไปบ้านคุณนายเขาละเข้าใจไหมเอาเงินไปใช้เขาหลอกเบียดสำลอยน้อสาสีแม่เตียมีต้องนับหรอกนับให้แซ่เอาไปให้บ้านคุณนายเขาให้ไหลนะอย่าลืมนะจ้าเตียแล้วเองไม่ต้องไปทำตานิกตาหน่อยกับพวกจิ๊กโกนะไปเลี้ยวมึงจะป้ามเอาเข้าใจไหมจ้าเตียฉันจะทำตาใหญ่แล้วป้ามกับมังรีบไปสิมันนั่งทำไมแม้จะใช้เป็นหูเป็นตามังละไม่ไหลไปสิงวังสิง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 อ้าวเหรออ้าวลื่นเหี้ยงี้เลยถ่ายไงอ่ะไปไหนกันอย่าเลยไปนะว่าก็ไปเรือกองสี่นั่นไงฮะนี่ล่ะว่างหลังนี้ล่ะแหมว่างหลังนี้อะไรถึงแล้วพี่ตุ๊กหาเสียอย่างเลียวแหมคุณนายน่าเลือกแต่ใจยังเย็นไว้นะอยู่นั่นหลังนั่นแหละค่ะพี่ตุ๊กคุณนายยืนรออยู่ได้ไงล่ะหน้างอเหมือนปลาทองสุราดีวันน่ะเหรอนั่นล่ะนายคะพวกเรามากันแล้วค่ะอย่าก็สมควรแก่เวลาแล้วดิยะฉันรอจนขากิ่วแล้วเลยอย่านี่จะอุ้ยตายพวกบ้านนอกทั้งนั้นบ้านเรือนฉันพังปนปี้หมดต้องขึ้นค่าแบะเจี๊ยเป็น500ค่าเช่าอีก250โอ้ยอย่าไปครึ่งให้แกแค่น่าเลือกอย่าไปครึ่งให้แกโถคุณนายทำไมอย่างนั้นล่ะคะขอเท่าเดิมเถอะค่ะไม่ได้ฉันให้ไม่ได้หรอกอย่าแพ้ก็มาอยู่ตั้ง500อย่างนี้บ้านช่องฉันพังหมดจะเอาก็เอาถ้าไม่เอาก็ไปหาที่อื่นอย่าเอาครับงั้นก็เอาเงินมาค่าเช่าล่วงหน้า3เดือนรวมเป็น1,250บาทเงินสดนะยะผมมีอยู่600บาทไม่ได้ยะต้องทบทุกสตางค์ต้องมีอีก200บาทค่ะ800ไม่พอต้อง1,250ท้วนท้วนหน้าเลือดใครว่าฉันหน้าเลือดฮะไม่รู้เนาะเราไม่รู้ไม่รู้เลยไม่เป็นไรค่ะนี่พวกเราใครมีเท่าไหร่เอาออกมาให้หมดสิเอาครับนี่ครับเอามาเอามาเอามารวมได้อีก150บาทนี่ค่ะ
นี่ฮะยังขาดอีก300พวกเราเป็นนักร้องนักดนตรีจะร้องเพลงหาเงินที่ขาดมันใช่เองครับคุณนายฮะพวกนี้เขาร้องเพลงลีฮะเอาไว้ฟังเพลงเถอะฮะฉันไม่ฟังฉันจะเอาเงินอย่าผมเห็นจะต้องหาที่อื่นอยู่แล้วเงินเราไม่พอครับคุณนายไม่ต้องไปฉันให้300เสียดายไปแล้วให้ฉันเข้าวงรวยของนายฉันเลยทุนหัวดีใจแต่ก็มาตั้งเยอะแยะไม่น่าจะไว้ใจเลยอ้าวเชิญสิยะรวยซะด้วยว่าฉันจำใจให้เช่าไปอย่างนั้นเองค่าเช่าต้องส่งวันที่1ทุกๆเดือนนะขาด3วันเชิญเอาไปหิดออกไปจากบ้านฉันมัดจำยึดกระดูกทอดกรอบว่าบอกแล้วว่าน่าเลือดแม่ยี่บ้านนี่น่าเลือดจังเลยเฮ้ยเฮ้ยหยุดก่อนไปกินกันไปเราไม่มีเงินเหลือจนบาทเดียวมันเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องอดทนต่อความหิวกันต่อไปจนกว่าจะหาเงินมาได้โธ่แกมันขอทานแกก็ทนได้ฉันเนี่ยอยู่วัดกินวันละ3หนเช้ากลางวันเย็นยุ่งทีละอ้วงมีเยอะแยะนะลาอ้วนเอาหมูย่างก็มีเป็ดย่างก็มีเด็ดแหว่งเหลียวกองว่าอยากเป็นนักร้องหรือให้เป็นด้วยของเราได้หรือให้เป็นจริงๆนะนะจริงๆที่ว่าหรือต้องให้ว่าเป็นนักร้องแน่ๆนะเอาเลยไปโยไปละว่าให้หรือกินฟรีฟรีฟรีเชิญเชิญค่ะเชิญเลยเชิญเลยค่ะร่างไหนดาวสวัสดิ์ทั้งนี้ทั้งนี้เป็นไรเอาเชิญค่ะเดียเดียนี่ฉันพาคงมากินกันเยอะแยะชะเดียไอ้เสียยังงั้นเซิงลี่ฮ่อแล้วเขานี่รวยแน่เตียบอกว่าเห็นไหมเอ็งตั้งแต่เกิดแล้วเอ็งทั้งลูกแงงลูกท้องจะกินอะไรนะครับก็สั่งไล่เลยเท่านั้นทีเดียวล่ะครับสั่งทีละคนสิครับเดียบอกแล้วไงบอกให้ทุกคนรักษาระเบียบกันหน่อยยังงั้นครับนี่ครับด้วยเร็วหน่อยสิด้วยอ้าวได้แล้วค่ะได้ยังอ่ะเร็วค่ะเร็วค่ะนี่นี่น่าอินรู้อ่ะได้แล้วนี่แล้วค่ะเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเอ็นอ่ะแหมทำบิ่งไปนี่มาแล้วของไปนี่นี่แล้วของตกไม่ใส่แล้วแหมอินรู้คุณยังไงวะก๋วยเตี๋ยวหลักนา18ก๋วยเตี๋ยวนั่น20แม่นก๋วยเตี๋ยวนั่นใหญ่เว้ยกาย4ตัวบุหรี่4ซองแล้วก็น้ำคอก12ขวดแล้วก็อะไรวะไม่ขีก3กับวะท็อฟฟี่ก็มีวะแล้วนี่อะไรเอ้ยเกือบแตะมีอ่ะไม่อะไรมีทั้งหมกมังกร312บาทเป็นไงครับอิ่มแล้วนะครับซิมือลีนะครับใครเป็นคนออกเงินครับทั้งหมกก็ตามบัญชีหางว่าวนี่ก็มันก็312บาทครับคุ้งใช่ไหมครับเป็นคนออกใช่ไหมครับพี่คุ้งใช่ไหมครับ
เออค่ะครับออกไปทางนี้อ๋อผมไม่ทราบว่าอยู่ทางนี้คุงนะครับอ๋อไม่ใช่คุงของนี่งั้นก็คุงของนั่นนะครับอ๋อคุงละครับไม่ข้างขวาตกซ้ายอ๋อแค่น้องกลับมาอ๋อครับครับใส่แล้วท่าทางคุงลีกับเพิ่งใส่แว่นตาด้วยใส่แล้วเงินกี่กับคุงแว่นใส่มากครับเงินทั้งหมดไม่มีฮะไม่มีอืมอืมอ่าเตี้ยนี่พวกเนี้ยนะเตี้ยนะเขาเป็นนักดนตรีค่ะกูรู้เรียกว่าเป็นนักดนตรีแล้วเล่นยังไงนกยาวเฟ้ยยังเห็งมาเห็งมาเล่นยังไงกลางทั้งหมดรายการก็312บาทก็เขายังไม่มีเงินลูกที่ยังเล่นซื้อลูกสักสี่มาใส่อะไรกันก็เตี้ยให้เขาติดไว้ก่อนก็เลี้ยวกลางติดอะไรไงนะมาหลายติ๊กมาหลายน่าเตียนบอกว่าอย่าเล่นสู้ลูกเดี๋ยวบอกท่องไม่ใส่อะแล้วเงินเอากระคายอะกินแล้วเอากระคายกินไม่มีเงินกินทำไมเตียนน่าเตียนเท่าแกถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่มีเงินวันหน้าเราจะหามาให้จนครบใช่ใช่เตียนวันหน้านะเตียนนะฉันเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านหลังนายของคุณนายต่อไปก็จะได้มาเป็นลูกค้าของเท่าแกมาหลายหน้าเท่าแก่ท่าทางเท่าแก่คนใจบุญหน้าเหมือนเสน่ห์โกมารชุนแล้วมวยนั่นกุมารชุนเหมือนกันชาลีนะไม่เป็นไรนะไรนะใช่ติ๊กได้สิวางหลังต่อมาให้นะจำไว้ก่อนลีฟังนะกินแก้วคุณอักพลคุณจะไปไหนคะคุณกำลังจะทิ้งพวกเราไปใช่ไหมคะฉันจะไปส้วมอ๋อไปส้วมต้องถือกระเป๋าแต่งตัวด้วยเหรอคะจะปฏิเสธเลยค่ะฉันเข้าใจดีความจริงคุณไม่ควรจะต้องมาลำบากกับเรานี่แหละฉันว่าดีคุณเคยอยู่อย่างมีความสุขมีบริวารแวดล้อมถ้าฉันไม่ปากเสียในวันนั้นคุณก็คงอยู่เป็นสุขกับครอบครัวไม่ใช่คนเราจะพึ่งพ่อแม่หรือคนอื่นได้ตลอดไปเหรอจ๊ะฉันไม่รู้ฉันไม่เคยมีพ่อมีแม่ตั้งแต่จำความได้ฉันมีแต่ตัวคนเดียวอาศัยสลาวัดอยู่ฉันคิดว่าฉันควรจะกลับไปบางรื่นสุขดีกว่าที่ของฉันมันอยู่ที่นั่นอย่าเพิ่งกลับไปเลยฉันมีเธออยู่ใกล้ๆมันทำให้ฉันมีใจเข้มแข็งขึ้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะคุณเป็นผู้ชายเป็นนักเรียนนอกแล้วฉันอีเด็กขอทานจะให้อะไรคุณได้มันจะแปลกอะไรไม่เห็นแปลกอะไรเลยนี่แปลกสิคะขอทานข้างถนนกับทายาทมหาเศรษฐีไม่เห็นจะแปลกอะไร
ในเมื่อฟ้ายังโค้งมาจดดินน้ำยังต้องกอดตะลิ่งแล้วจะมีอะไรมาขั้นฐานะของคนได้ยาลมพื้นดินโคตรหินไว้เย็นชุ่มมือยามร้อนรุมยาคลุมพื้นดินชื่นเหมือนน้องนางเคียงสุดโทมกลายกลับคืนประรื่นสุขสารโอ้นวลน้องเอ๋ยพี่เชยชิดชมเจ้าอุ้มชูรักเราหนักเบารู้รักมันจนหรือมีดีชั่วใดสองหัวใจเราผูกพันรักมันเคียงครอพี่มีชมตรูชื่นชิดชูเอ็นดูรู้ปลอบประคองหยาดโปรยมาตองเฝ้าปรองดองป้องประคองลมอุราโอ้นวลน้องพี่ชีพนี้ขอพรีให้มอบจอมขวัญใจมอบไว้ทั้งวิญญาลมหัวใจรักมันปองลมรักรองคู่ฟ้าเหมือนจะลมดินความฝันของเราคงต้องสลายลงหมดสิ้นแล้วความสำเร็จอยู่ที่ความพยายามแล้วต้องมีทางสิคุณต้องหาทางสิคะฉันไม่เห็นทางเลยคุณคงได้พูดถูกค่ะความเพียงมีที่ไหนอะฮะความสำเร็จต้องมีที่นั่งค่ะฉันไม่รู้จะไปคลาดไปถ่ายเอาเงินมาจากใครได้แต่เราอาจกู้เขาได้นะคะอ๋อย้อนกลับไปกู้คุณลุงนั่นเหรอท่านคงให้ดอกละไม่จำเป็นคนอื่นก็ให้เรากู้ได้เออนี่ช่างรู้แล้วคุณนายบ้างใหญ่นะแกให้กู้คงที่ให้ชาวบ้านหลังนี้แหละเสียช่างนะไปกู้มาตั้งหลายพันเสียหลอกไปหลายหมื่นพาไปหน่อยได้ไหม
ไปเองก็เลี้ยวกลางบางอยู่สุขซอยโนงเนี่ยหาไม่ยากหรอกช่างไม่อยากเห็นหน้าแกอุ๊ยเห็นทีไรนะทวงล็อกเบี้ยทุกทีแหละสำเร็จฉันจะไปกู้เงินคุณนายมาตั้งนายคลับผมว่ามันไม่ง่ายอีกนิดนึงนะฮะทำไมคุณน่ะเคยเป็นแต่เจ้าหนี้เคยว่าผมน่ะชำนาญทางลูกหนี้ไปกู้เงินเขาแล้วไม่มีอะไรประกันคงได้หรอกจริงๆน่ะเราจะเอาอะไรไปเป็นประกันเขาฉันนึกอะไรได้ต้องสำเร็จแน่ให้ฉันได้ขอยืมเครื่องแต่งตัวดีๆสักชุดหนึ่งสิได้นะมาทำไมกันยะหากจะมาร้องทุกเรื่องบ้านเช่าแล้วก็ที่นี่ไม่รับแขกไม่ใช่ครับเรามากู้เงินครับอ๋อถ้าอย่างนั้นก็เชิญข้างในล่ะเทพรออยู่ที่นี่นะบ้านของดิฉันเนี่ยนะมันออกจะหนาวสักหน่อยมีแอร์ของดิฉันอ้าวเชิญพวกคุณนั่งกันสิยะนี่ระวังกันดีๆหน่อยนะเก้าอี้ของฉันน่ะมันจะช้ำยะครับแพงรู้ไหมไม่เป็นไรหรอกครับผมรู้ครับจะต้องการสักเท่าไหร่ยะฮะสองแสนครับคุณนายแล้วมีใครน่ะมาค้ำประกันล่ะผมมีวงดนตรีถ้าจะเปิดไนท์คลับครับคุณนายแล้วมีที่ดินหรือเปล่าไม่มีแล้วครับงั้นมีใครเป็นนายประกันต้องมีด้วยเหรอครับก็ต้องมีสิจ๊ะจะไว้ใจได้หรือประเดี๋ยวเงินของฉันก็ปนปี้สิยะผมจะเอาลิเกทั้งคณะมาประกันได้ไหมครับโอ้ยฉันไม่ต้องหุงข้าวเป็นกระทะมาเลี้ยงพวกเธออย่างนั้นหรือโอ้ยฉันไม่รับประทานอย่าเห็นจะไม่มีทางหรอกไปกันเถอะโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะคุณนายดิฉันขอพูดอะไรด้วยสักหน่อยค่ะก็พูดมาสิยะเชิญทางโน้นดีกว่าค่ะก็ได้คุณออกไปรอข้างนอกก่อนนะคะคุณนายเจ้าค่ะทราบหรือเปล่าว่าคนคนนั้นเป็นใครหือสับเปลือมาจากไหนกระมังฉันจะไปรู้ได้ยังไงหากเป็นสับเปลือก็เป็นสับเปลือที่รวยที่สุดในโลกเจ้าค่ะคนคนนั้นน่ะเป็นหลานท่านขุนฮิรันโภคากรเศรษฐีใหญ่ร่ำรวยที่สุดในเมืองไทยเลยเจ้าค่ะนี่ไงนี่ไงล่ะเจ้าค่ะทายเมื่อวันกลับจากเมืองนอกกับคุณลุงของแกคนนั่นน่ะสิฉันนึกตั้งแต่เห็นแล้วว่าเป็นคนมีบุญหนักศักดิ์ใหญ่แต่ยังไงถึงได้มาเช่าบ้านมากู้เงินล่ะคุณนายไม่ทราบว่าคุณอัครพลน่ะแกปลอมมาเสาะหาคู่และดูใจมนุษย์เหมือนพระสังแปลงสายรูปเงาะงั้นไงล่ะคะจริงจริงสินะจ้าแม่หนูฉันจะไปหาของมาเลี้ยงเขาเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันมีลูกสาวจะไปเรียกให้ลูกสาวนำมาคุยกับเขานะไม่ได้ค่ะเขาไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเขาเป็นใครแล้วจะให้รู้ว่าเขาเป็นใครล่ะเป็นสับเปลือค่ะสับเปลือค่ะจะให้ทำยังไงล่ะแหมลูกเศรษฐีต้องเกรงใจมากๆสักหน่อยรวยกว่าเขาซะด้วยสิไปได้
จะต้องเอาใจก็เป็นพิเศษถ้าจะให้ถูกใจแล้วก็ให้เขากู้เงินสิคะคุณนายคนอย่างนี้ไม่มีศูนย์หรอกค่ะกลับจะได้คืนตั้ง10เท่าได้ซ้ำไปเออจริงท่านขุนนิรันดร์น่ะรวยกว่าเรา10เท่าพอดีนี่แน่แม่คุณถ้าหากฉันให้กู้จะเอาอะไรมาเป็นประกันเลยจ๊ะโธ่อย่างนี้ล่ะยังจะต้องมีประกันอีกเหรอคะคิดดูให้ดีสิเจ้าคะคุณนายท่านขุนแก่ๆแล้วอีก2-3วันก็ตายค่ะเวลานี้ก็กระสอบกระแสจวนอยู่ละเมื่อท่านขุนแก่ตายแล้วเงินทองจะไปไหนคะเออจริงก็จะตกมาอยู่กับฉันใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เอาละหากตกลงแล้วก็จะต้องมีการต่อรองกันบ้างนะบอกมาเถอะค่ะมีข้อไขอะไรบ้างคือมันอย่างนี้ฉันมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเป็นสาวทั้งแท่งใครต่อใครมาติดมาตอมฉันไม่ยอมให้ทั้งนั้นฉันเห็นว่าเหมาะแก่พ่อคนนั้นเอ๊ะชื่ออะไรนะฟังไม่ถนัดอัคพลค่ะอ๋ออัคพลเทพชื่อเพราะแท้ๆเออนี่เธอหากเขาจะสัญญาว่าจะแต่งงานกับลูกสาวฉันแล้วก็กี่แสนก็เอาไปฉันไม่หวงเลยเรื่องเล็กค่ะคุณนายงั้นก็ตกลงเขาจะเอา300,000ใช่ไหมฉันให้แต่จะต้องมีข้อแม้ในสัญญาว่างาจะต้องแต่งงานกับลูกสาวฉันดอกเบี้ย120ตามธรรมเนียมนะแม่คุณไม่มีของประกันอย่างนี้นะฉันเรียกถึง30อ้าวนี่กระดาษนะเซ็นสัญญาซะสิอ้าวI'm not afraid to die.
ปเรอครับฮะครับสับปะเรอเหรอโดยอาชีพผมเป็นสับปะเรอแต่เนื้อแท้ของจิตใจผมอยากเป็นนักร้องครับเกิดมายังไม่เคยเห็นสับปะเรอเป็นนักร้องเลยแต่เสียงเธอดีมากนะสับปะเรองั้นเหรอครับถ้าเผื่อฉันไม่เห็นตัวฉันคงนึกว่าเป็นเสียงสุเทพแน่เชียวขอบคุณครับแต่เสียงคุณก็เหมือนคุณอรสาคุณก็มีอาชีพนักร้องก็เคยร้องบ้างฉันเคยเล่นละครในโทรทัศน์แต่ว่าฉันไม่มีอาชีพนักร้องนะรอผมฟังอีกสักเพลงได้ไหมครับทุกร้องไม่ใช่นี่ทำไมฉันจะต้องมาร้องเพลงให้สับเปลือฟังสับเปลือกก็มีหัวใจนะครับขอให้ผมลงไปอาบน้ำทุกคนได้ไหมอย่านะอย่ามาทำจิ๊กโก้กับฉันนะนี่ถามจริงๆเถอะเป็นสับเปลือกจริงๆหรือว่าล้อฉันเล่นก็เห็นจะจริงคุณพ่อผมท่านก็เป็นสับเปลือกเหมือนกันแต่เป็นสับเปลือกชั้นดีมีบรรดาศักดิ์เป็นคุณพระในกรมพระพุทธามาลาท่านเสียตั้งแต่ผมแรกเกิดแม่ตกอับไปอยู่บ้านนอกแม่เอามีดเล่มนี้มาให้ผมดูบอกว่าตระกูลเราเนี่ยเป็นสับเปลือกมา5ชั่วคนแล้วผมก็เลยเป็นสับเปลือกตามไปด้วยน่าสนุกจังนะมันก็สนุกดีเหมือนกันได้กุศลดีด้วยช่วยคนเป็นเพราะไม่ค่อยได้อะไรมีแต่คนเขาหาว่าเบ่งช่วยคนตายไปแล้วไม่มีผู้สักคำคุณล่ะครับเป็นใครฉันน่ะเหรอก็คนใช้ที่บ้านนี้น่ะสินึกแล้วถ้าไม่ใช่คนใช้แล้วก็คงไม่มาว่ายน้ำอยู่กลางแดดอย่างเงี้ยเจ้านายคุณคงใจดีมากนะสร้างสระคุณใช้อาบออกสวยงามอย่างเงี้ยแต่สระของเจ้านายในตึกนั่นยิ่งสวยกว่านี้อีกเป็นกองเนี่ยผมคงไม่มีวาสนาได้เห็นน่ะไหนลองเล่าเรื่องของสับปะเลอให้ฟังอีกสิฉันชักชอบเป็นสับปะเลอบ้างแล้วสิดีจริงๆนะครับทำงานกับคนตายไม่มีมารยาให้ต้องสงสัยไม่เบียดเบียนเอาเปรียบกันเหมือนผู้มีชีวิตบ้าคติพวกอะไรไม่รู้ผมจะต้องไปแล้วครับว่างๆพบกันใหม่นะครับฉันยังไม่ตายง่ายๆหรอกสับปะเลอหมอดูก็ดูว่าอายุ70ถึงจะตายเพราะฉะนั้นคงอีกนานกว่าจะได้พบกันพ่อสับปะเลอเงินเท่านั้นเสกสรรให้เราได้สบายทุกคนเป็นยายได้ด้วยเงิน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 หนูนาฏยาสำเร็จแล้วสำเร็จที่คิดไว้น่ะผสมอารมณ์คิดทุกประการคุณแม่ชื่นบานเรื่องอะไรคะใครเอาที่ดินมาขายให้ถูกๆเหรอคะโอ้ยยิ่งกว่านั้นซะอีกลูกแม่พบแล้วพบแล้วพบอะไรคะอ้าวก็ยังว่าน่ะสิสินแสดูไว้ไม่มีผิดแม้แต่สักนิดว่าปีนี้แหละแม่หนูจะได้พบเนื้อคู่ชั้นหนึ่งทีเดียวเอ๊ะไม่ต้องเอ๊ะแกจะอยู่ข้ามฟ้าต่อไปได้ยังไงคราวนี้แม่ยอมแกไม่ได้แน่แน่นาดพบของนาดเองแล้วค่ะเดี๋ยวยอมร่อนที่ไหนล่ะแม่ไม่ยอมแกนะคนที่แกจะชอบน่ะหวังที่จะมาโกยทรัพย์สมบัติเราทั้งนั้นแต่คนนี้ไม่ใช่แน่ๆค่ะคุณแม่เขาเป็นคนประหลาดไม่ชอบคนมีชีวิต ชอบแต่ศพค่ะคุณแม่ว่าไงนะเขาเป็นสับปะเลอค่ะคุณแม่สับปะเลอที่น่ารักค่ะโอ้ยตายแล้วยายนาฏที่แกบ้าเห็นผิดเป็นชอบเอ๊ะว่าไงนะสับปะเลอเหรอค่ะสับปะเลอสำเร็จสำเร็จแน่เหมือนเทวดาอุ้มสมสำเร็จแล้วสำเร็จเงิน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 คุณแม่คุณแม่คะนี่โรคประสาทกำเริบอีกแล้วเหรอคะคุณแม่ลูกจะพาไปหาหมอประสบนะลูกว่าลูกนะชอบสับปะเลอใช่ไหมชอบเขาเธอลูกสับปะเลอนะเป็นคนดีนะเราทุกคนจะต้องคบอย่าให้หลุดมือไปได้เจ้านะอย่าให้หลุดมือไปได้เจ้านะเงินเท่านั้นเสกสรรให้เราได้สบายทุกคนเป็นยายได้ด้วยเงิน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 เท่านั้นเสกสรรให้เราได้สบายทุกคนชัดชัดเจ้าเต้ามาสนุกหน่อย
สึกที่สูงไม่มองเพื่อจูงจูงให้คุณลงต่ำผมหวังว่าคุณคงไม่ใจดำทำเมินไม่ฟังคำพูดหวังดีผมมองคุณด้วยความนิยมปรารถนาหญิงในพระสุธานั้นไกลคุณเหลือทีคุณงามน้ำใจงามไมตรีงามเป็นผู้ดีผิดหญิงใดใดคุณงามทั่วสารพางงามสมตัวอย่างคุณสตรีไทยใครได้เห็นมีเว้นหลงไหลแล้วจะมาห้ามผมได้อย่างไรกันความรู้สึกที่สูงมองคุณเหมือนมองรุ่งสว่างนานแม้จะสุดเอื้อมสุดรำพันขอมองให้ได้ทุกวันก็เป็นเพราะคุณสองสามวันนี่พี่เท่แกเป็นอะไรไปวะเด้อไงพี่กนวะอ้าวก็ตั้งแต่วันนั้นนั่นแหละวันไหนวะก็วันที่ไปบ้านคุณนายเจ้านี่พอพบคนใช้เชฟอย่างนี้เข้ายี่โฮเฮ้ยคงสวยมากเว้ยยังน้อยคงไม่ตาเหล่มันนางงามบ้านเราเว้ยเป็นอย่างงี้ฮะนี่เราเลยนี่เราไม่โดนเราไม่โดนนี่ไม่โดนนะผมจะทำอย่างดีที่สุดครูช่วยผมก็แล้วกันนะเต็มที่ครับเข้าไปในออฟฟิศกันเถอะครับคุณอัครพลเราจะได้ตรวจแก้สัญญาครับไปครับสวัสดีครับมาดีอยู่ไหมมาแล้วมาอยู่ในครัวครับแล้วกิ่งแก้วล่ะออกไปข้างนอกครับปากเหม็นเชิญตามสบายครับนึกว่าเป็นบ้านของคุณเองก็แล้วกันยินดีต้อนรับครับเชิญนี่ครับคุณเป็นใครเข้ามาทำไมท่านโทษท่านโทษครับผมมีนามกรว่าสต็อกผู้อำนวยการบริษัทชื่อสต็อกบูมบริษัทของผมเป็นบริการหยิบยืมทุกชนิดไม่ว่าใครจะให้หยิบยืมอะไรเอาเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วยังเป็นในหน้าจัดทำงานด้วยไม่ว่างานในวัดนอกวัดได้ทั้งสิ้นมีแม่สมจิตเป็นผู้อำนวยการใหญ่ผมเห็นคุณเปิดบริการสถานที่ใหม่ก็เลยมาไม่ทราบว่าจะต้องการอะไรบ้างมีคุณเนอร์คุณนุคุณรีหามาให้ได้พร้อมหรือจะเอาฟลอร์โชว์ชนิดต่างๆไปยังได้บ่อยชนิดเรียบร้อยหรือบ่อยชนิดดาวร้ายก็จะให้ผมจับจิโก้จิกี้มาเป็นลูกค้าให้เต็มก็ยังได้บริการสต็อกบูมของผมบริการเต็มที่ขอบคุณแต่เรายังไม่เรียบร้อยแล้วก็พูดกันใหม่คุณต้องรอหน่อยนะเรื่องนี้ชำนาญมีอย่างนี้เขาเรียกคลาสสิกอย่างนี้สะบัดหนาวสะบัดร้อนอย่างนี้ไข้ขึ้นฮะดูอย่างนี้พิเศษหรือว่าต้องการที่จะให้เลิกล้มกิจการนี่เจ้านี่
ต้องอย่างนี้เห็นไหมบริการเขาผมมีทุกอย่างไม่ต้องกลัวคุณจะเอายังไงแล้วแต่คุณจะจัดการมาก็แล้วกันครับขณะนี้ผมและคุณต่างก็สำเร็จกิจกันแล้วผมจะมารบกวนคุณวันหลังอุ๊ยอะไรมันอุ๊ยขอโทษครับอะไรติดที่หลังอุ๊ยแม่อีเวนนี่ร้านนะครับผมไปก่อนเฮ้ยหนกขูน่ะเงียบๆน่ะเดินยังสง่าดูสมังโอ้ยอุ๊ยนี่คุณเป็นอะไรไปครับครูเป็นอะไรไปครับเปล่าฉันไม่ได้เป็นอะไรคุณประดีอยู่ที่นี่หรือเปล่าอยู่ในครัวครับขอบใจขอบใจนะเชิญในครัวเลยครับผมไปผมจะไปยุ่งครัวดีกว่าครับไม่ต้องมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตกใจเหมือนโอ้ยโอ้คุณครูสวัสดีค่ะหายไปไหนมาคะจนเราเกือบลืมเชียวค่ะนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาหมอก็บอกว่าผมเป็นโรคหัวใจผมแต่งเพลงไว้หลายเพลงพอจะช้าในนายกลับของคุณอ๋อของคุณครูด้วยค่ะของเราทุกคนค่ะผมเห็นจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือน้อยมากผมไม่มีความสามารถจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ได้ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะคุณครูคุณครูทำได้ออกหลายอย่างช่วยฝึกดนตรีช่วยแต่งเพลงเองและคุมวงเองเวลานี้เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันเป็นที่สุดเพราะว่าเรากู้เงินเข้ามากู้ค่ะเรากู้เข้ามาลงทุนคุณไม่ควรได้รับความลำบากอย่างนี้เลยคุณเคยมีความสุขอยู่ในวงแวดล้อมที่สมบูรณ์ไม่เหมือนพวกเราที่ต้องต่อสู้แต่เราสองคนก็จะสู้สู้โดยไม่ท้อถอยจนกว่าเราจะตั้งตัวได้เราอาจทำได้หากเราร่วมใจกันศิลปะไม่มีใครเป็นเจ้าของมันจะอยู่กับทุกๆคนที่มีใจรักมันถูกไหมคะคุณครูถูกครับแต่ศิลปะมันก็ฆ่าคนมามากต่อมากแล้วหากเราตกเป็นทาสของมันแต่ก็มีน้อยคนครับคุณภรดีในเมื่อตกอยู่ในอารมณ์ของมันแล้วยากจะหนีพ้นออกมาได้แต่เราก็จะต้องอยู่กับมันไปจนวันตายศิลปะคือชีวิตของพวกเราที่รักมันถูกแล้วครับโอ้ยเป็นอะไรไหมคะค่ะกล่าวครับไม่เป็นอะไรมากครับโอ้ยครูไม่สบายให้ดิฉันพาไปหาหมอเถอะค่ะอย่าเลยครับอย่าให้ผมต้องกินเงินคนอื่นเลยแต่คุณครูต้องรักษาตัวครูไม่สบายมากรู้หรือเปล่าเนี่ยหากโรคนี้ขาดผมไปสักคนหนึ่งก็คงไม่ทำให้มันหนักขึ้นหรือเบาลงอย่าเอี่ยวห่วงผมเลยครับผมคงไม่ตายง่ายๆหรอกครับไปกันเถอะค่ะเราไม่ต้องการให้ครูล้มป่วยลงงานเรามีอีกมากก่อนเปิดไนท์คลับไปเถอะค่ะระวังนะคะครูระวังหน่อยค่ะทำไมเกศรเจ้าขาเห็นไหมฉันไม่ได้เป็นอันทำมาหากินอะไรได้แล้วหากฉันไม่สามารถเอาชนะไอ้เด็กบ้าสองคนนั้นได้ฉันจะเป็นขุนฮิรันภูคากรยังไงโอ้ยยังไงต้องเป็นได้ต้องชนะเจ้าค่ะทานกล้วยเจ้าค่ะไอ้เด็กสองคนนั้นมันจะหาเงินมาจากที่ไหนหนังสือพิมพ์ลงกันอึกทึกคึกโครมว่ามันจะเปิดไหนครับกันในเดือนหน้านี่ไม่มีทางสำเร็จหรอกเจ้าค่ะไม่มีทางรู้ได้ยังไงมันเลือดเนื้อเชื้อไขของฉันถูกเจ้าค่ะต้องสำเร็จสิเจ้าค่ะเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านแรงเด็กสองคนต้องแย่งเอาไปจากท่านเยอะแยะโอ้ยฉันจะทำให้มันสำเร็จไปไม่ได้กูนี่รันไม่เคยแพ้ใครแม่เกศรกล้วยค่ะนักสืบที่ฉันให้ไปตามมาน่ะมาหรือยังรออยู่ทางนอก7 วันแล้วเจ้าค่ะฮ
ฮะแล้วทำไมไม่ไปตามไอ้ฉันล่ะเรียกเขามาตรงนี้สิครับเชิญนักสืบจะลอยสากเข้ามาได้เชิญเข้ามาอุ้ยตะแถนช่วยกูว่าทำไมนะครับผมนักสืบเฉลยศักดิ์พร้อมที่จะมารับใช้ท่านนี่นะนักสืบเฉลยศักดิ์เจ้าข้าทุกผมชีพชาญเฉยแห่งตำบลจองเงินผมเป็นนักบูลือนามเป็นนักสืบเฉลยศักดิ์ผมจะแสดงให้เห็นโทษที่ไม่รู้เดี๋ยวดูอาจารย์ระเบียบจะระเบียบไหนแสดงคุณภาพให้ดูหน่อยสิครับผมไว้ต่อไปนี้ผมจะพิสูจน์หมัดอันลือชื่อที่ได้ชื่อว่ากำปั้นทุบดินให้ท่านชมเอาสิบุคคลผู้นี้มีชื่อว่าขุนคางเหล็กขนาดที่ว่าโดนช้างกระทืบยังไม่เป็นอะไรระวังระวังมุมหนึ่งสองสามว้าวคนนี้นี่ไอ้เกศคนนี้แล้วคนเก่งของเธอคนโน้นรู้คนโน้นมันดีจนนี่เป็นเพียงผมแสดงวิธีต่อยที่ไม่ถูกเทคนิคให้ท่านดูต่อไปนี้ผมแสดงวิธีที่ถูกวะโจหนึ่งพอไม่ต้องนะเสียเงินน้อยที่สุดสักเท่าไรฉันไม่ว่าขอให้แกจัดการทุกวิถีทางเพื่อทำลายในครับของไอ้หลานชายของฉันให้มันล่าเป็นหน้ากลองก็ผมล่าเป็นหน้ากลองเอาให้ราบเป็นหน้ากลองเลยครับเงินทอไม่ต้องพูดถึงเสร็จงานแล้วมาเบิกแม่เกศรนี่จะอธิบายรายละเอียดให้ฟังเท่าท่านครับประจำล่วงหน้าทั้งว่าเอาสักเท่าไหร่สักหมื่นก็พอครับพอแล้วสองหมื่นก็ได้แม่เกศรจะจ่ายให้แม่เกศรจ่ายเงินให้สุภาพบุรุษคนนี้ทำสัญญากู้เรียกดอกอีกอย่างกันเองร้อยละ25ก็พอทำงานสำเร็จเมื่อไหร่ขอยกเลิกสัญญาหากไม่สำเร็จจัดการส่งทนายเรียกต้นและดอกคืนเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนครับท่านเดี๋ยวก่อนทำไมผมเปลี่ยนใจไม่เบิกครับผมก็ตามใจฉันไม่ว่าเอาให้แน่นะจำไหมไม่เบิกครับผมลาไม่เบิกครับไม่เบิกไม่กล้าเบิกไม่กล้าเบิกเฮ้ยยกมือขึ้นครับฉันพี่ทำไมไม่ยืนที่ไฟแล้วจะดูนาฬิกาโธ่เฮ้ยเสริมเฮ้ยเอ็งแน่ใจไม่มีใครอยู่ในบ้านนี้แน่สิครับมันออกไปทำงานที่คลับกันหมดโดยดีนะเฮ้ยงั้นเป็นโอกาสหมอของเราแล้วฮะเฮ้ยนิ้วใครนิ้วใครนิ้วใครโอ้ก็นิ้วลูกพี่สิเออโอ้คุณพี่ประสมท่านขุนท่านสั่งให้เราตัดกำลังหลานชายของท่านการตัดกำลังที่ดีที่สุดคือตัดกำลังเงินเราต้องไปขโมยเงินพวกนี้ให้หมดเองรู้ไหมเขาเอาเงินไว้แบงค์ไหนเราจะได้ไปปล้นพี่โทฮะลูกพี่ไม่ต้องลำบากถึงเพียงนั้นหรอกครับเขาเอาเงินไปไว้ที่ห้องผู้หญิงอยู่ในนิ้วชักที่สามทางขวามือเอ็งรู้ยังไงวะแล้วการลูกพี่มือฉันผมน่ะมือท่ามมองนะห้องผู้หญิงแล้วแอบมองทะลุปลุกโผล่ไปหมดเลยเอ็งจริงๆให้ผู้สตรีครับเอ็งเอาเชือกมาสิเดี๋ยวจะปีนเสาเนี่ยอ้าวทำไมลูกพี่ต้องปีนด้วยทำไมต้องปีนด้วยล่ะฮะลูกพี่ไอ้นี่โง่ไม่ปีนมันไม่ใช่พระเอกสิพระเอกต้องปีนอ้าวแล้วทำไมพระเอกถึงต้องปีนล่ะฮะทะลึ่งโถเอ็งมาถามกูได้นะเอ็งไปถามผู้กำกับสิเขายืนอยู่นั่นไงเนาะไอ้เอาเชือกมาสิกูจะแขวนมันแล้ว
อีกทีขึ้นมาดิแป๊บนึงเสริมครับเอ็งเอาเชือกนี่คือผูกข้างบนนั่นแล้วลงมาข้าจะปีนไปเองเลยครับเท่าตรงขึ้นมาบ้านได้จัดการขโมยให้หมดพวกนั้นมันก็เปิดไนท์คลับไม่ได้เราก็ได้รางวัล เห็นไหม มันง่ายเหมือนกับปอกกล้วยเข้าปาก ทำยังยังไม่ขึ้นเนี่ยเจ้านายครับเรียบร้อยแล้วคอยดูค่ะผิดของตุ้มเองค่ะที่ไม่เก็บเงินให้เรียบร้อยเงินเราถูกขโมยไปหมดแล้วเราก็ไม่มีทางที่เปิดไนท์คลับตามกำหนดต้องได้แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างคนเราต้องมีกุ๊กมีบอยมีสารพัดอย่างไม่จำเป็นใครจะเสิร์ฟใครจะขายเหล้าแม่คุณก็ทำเองก็ได้นี่คะใครว่าก็เสิร์ฟโต๊ะไปด้วยจริงกิ่งแก้วพูดถูกเราทำกันเองได้แล้วใครจะทำครัวล่ะโอ้ฉันนึกได้แล้วเท่าแก่ที่ร้านปากซอยนั่นไงล่ะเขาจะยอมทำให้เราเปล่าๆเหรอไม่อยากเวลานี้เราเป็นลูกหนี้ของเท่าแก่เซ็นค่าข้าวเช้าเย็นอยู่แล้วให้มวยไปลองพูดกับแกดูสิว่าถ้าไม่ช่วยเราหนี้สินก็ต้องปิ๋วเห็นไหมง่ายนิดเดียวเธอปัญญาดีเสมอนะแน่แล้วคุณนาฏยานี่คุณอัครพลหัวหน้าคณะของเรายินดีที่รู้จักคุณค่ะคุณนาฏยามาขอสมัครร่วมงานกับเราแต่เราไม่มีเงินจ้างนะเรื่องเล็กค่ะเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงหรอกค่ะคุณนาฏยาทำอะไรได้หลายอย่างนะร้องเพลงก็ได้เต้นรำก็ได้ผมว่าถ้าได้มาเป็นดาวยั่วประจำคณะของเราก็มีหวังรวยเลยทีเดียวเข้าทีจะนั่งเทพคุณไปได้ตัวมาจากไหนอ่ะก็เป็นคนใช้บ้านคุณนายให้กู้เงินนั่นไงล่ะแฟนพี่เองทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีเราจะเปิดกิจการของเราโดยเร็วที่สุดกิ่งแก้วจ้ะเธอจัดการบอกมั่วให้พูดกับเตียงเขาเร็วๆหน่อยนะอ๋อได้เตียรู้เรื่องที่ช่างพูดก็เปล่าเตียแล้วกังหิงเตียงเป็นไรวะฟังมึงผูกไหมรู้เรื่องอะไรอะงั้นเตียก็ตกลงที่นัดเดียวนะตกลงยังไงกังแล้วรักกับแฟนเนี่ยเพราะว่าทีไรล่ะอ้าวก็เลิกมันสิเตียเตียคิดกลูให้ลีสิเป็นกุ๊กใหญ่ลีกว่ากุ๊กเล็กแล้วเตียจะได้มีชื่อเสียงมีรูปลงหนังสือเพลงเราเตียจะมีเมียอีกสักกี่คงแม่แกก็ไหวแล้วเอาเรื่องเดี๋ยวฉันจะชิบไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวชอบใจเท่านั้นการเตียรับนะฉันจะไล่บอกเขานะเขาจะให้ฉันเป็นนักร้องเอ็งอย่าเห็นเตียเป็นคนโง่หมูมาถึงปากไม่กินแล้วเตียจะไปกินอะไรวะฉันจะไปบอกเขาเหลียวนี้นะฉันไปแล้วนะเตียนะเขาหลอกเฮ้ยเหลียวกองนี่กองอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจสิเตียนะไม่เปลี่ยนใครบอกเปลี่ยน
มันแน่ยิ่งกว่าเริ่มเสร็จซ้ำไปแต่ว่าสำคัญเองเท่านั้นจะไปบอกแม่เองให้รู้เรื่องไม่ไรนะจ้าเตี๋ยแต่ว่าเตี๋ยต้องให้ฉัน200นะอย่าฉันฟ้องแม่เนี่ยยืดสั่งปากทำไมแม่จะเสียใครปากทำไมลูกถึงซ้ำลูกทำไมขับมาพุกทำไมเก่ามาซิ่งใส่ซึ่งซึ่งเด็กกูหมดแล้วนะมาฉันเป็นก่อนแล้วนะจะไปมาออกเปิดประตูรถให้หน่อยจอดทุกคนพร้อมหมดแล้วยังล่ะพร้อมครับแต่เท้ามือโกฉันเยี่ยมเท่านั้นดีมากฉันสั่งให้ทำทันทีนะดูสัญญานะเฮ้ยไปเว้ยโอ้มาแล้วอันนี้เชิญครับนายเชิญครับเชิญโอ้ยนี่มือไม่เปิดเอาไม้เปิดแล้วเชิญครับเชิญเชิญโอ้ยอันนี้กำลังนั่งหลับเพลินๆเชิญครับเชิญโอ้เชิญครับวันนี้มากันเยอะแกไปดูรับแขกเรียบร้อยนะครับคุณนี่ไอ้พวกนี้ดูไงๆอยู่นะครับแต่เมื่อคนเต็มแล้วเราก็ควรจะพอใจแล้วนั่นคุณลุงฉันมาฉันจะไปหาท่านหน่อยเป็นความกรุณาครับที่คุณลุงสามาฉันต้องมาดูแกเจ๊งขอบคุณครับเอาละนะขับจ้างมือเย็นเชิญฮะเชิญเชิญเชิญอ้าวว่าไงคุณไม่สบายไปแล้วฮะอ๋อสบายมากคุณประสาทคุณมันกระตุกกระตุกยังไงอยู่นะโอ้ยไม่ใช่คุณคือมันอย่างนี้ครับผมได้เป็นแชมป์ทวิตไอการเป็นแชมป์ได้นี่มันต้องให้เขาเซ็นเขาสายโอ้ยพอเข้าแล้วเลยไม่ผมเพิ่งเข้าใจฮะคุณขายเหล้าแล้วครับมีอะไรขายบ้างหลายอย่างครับหลายราคาหลายอย่างอ๋อนี่เชิญเข้ามาทุกคนอย่ากังวลเชิญเข้ามาสนุกครื่นเครงดนตรีเสนอสนองรำร้องบรรเลงถืออย่างกันเองกล่อมเพลงยั่วฟังชอบเมาเชิญดื่มเหล้าหายเพลียชอบดื่มเบียร์เชิญเข้ามารินดื่มทั่วกันสุราอาหารข้าวหวานมีสารพันขอแต่ช่วยกันจ่ายเงินตามราคาอ๋อนี่นับวิสกี้ยอนนี่วอกเกอร์วิสกี้วอเตอร์วิสกี้โซดาออนเดอะร็อกแหล่งแชมเปญวอดก้าเซเว่นอีกยอนเดวาวัด69เคียงเหล่ายารำบุยรุมบาราคาเยาเฮ็ดวิสกี้แหล่งไวฮอสเดวิดสันยอดบรรดาเหล่าขวานหงายตราดำโปรดจำเอาตราแดงตราขาวเอาไหมคุณเบียดำปลุกใจเบียไทยปลุกจิตถ้าจิตนิดต้องเล่าอังุ่น28ดีกรีก็ดีนะคุณยองดาเซ็งชุนแม่ของกวางทองมากระทืบโรงนกเขาคู่กาขาวหน้าดูเหล่ายาเบอร์สองบวนกุ้ยโลโง่แก่พวยเอ๋มึงอามวยแยนวอทองหรือจะเปลี่ยนอารมณ์นิยมยาดองไม่เปลืองเงินทองเชิญลองทุกคนแต่ขอทวงทักนักเลงเล่าที่หลงเมาในอังกุศลลืมลูกลืมเมียเมาเสียคนเมาเสียจนบาปกรรมไม่มีสุราเมรยะมัจฉะประมาทัฏฐานาเวระมณีเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
ควรตัดขาดเสียและดีถือศีลห้าสร้างบารมีขอจบทีเรื่องสุราโอ้มันหลอกด่ากันได้สวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านจะทานอะไรครับนี่มีอนุเมนูไอ้สเต็กปุ๊บปุ๊บนี่ทามันดีนี่หนูไหนพ่อข้าวแกงส้มเขามีไหมพ่อฉันอยากได้ข้าวราดแกงสักจานก็พอไอ้เด็กบ้าที่นี่เขามีแต่ฝรั่งเอ็งจะกินข้าวกับแกงส้มน่ะไม่ได้หรอกว่างั้นกินอะไรล่ะฝรั่งฉันไม่กินหรอกกินจนเบื่อแล้วที่สวนน่ะอีบ้าเขาว่ากับข้าวฝรั่งเอ็งกินไข่เจียวกับขนมปังก็แล้วกันคุณบ่อยจ้าครับเอาไอ้สเต็กปุ๊บปุ๊บมาให้ฉันจานฮะกับเบียร์ถ้วยน้อยๆให้ฉันครับไข่เจียวให้อีนางนูมันจานนึงอ้อเลือกเอาไข่เป็ดที่ใบโตๆนะมันกินจุครับถ้าอย่างนั้นเอาไข่ห่านนะครับใบมันโตดี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 เอาไข่หานฉันชอบใบมันโตดีครับพอศ2508เขาเลือกังแทรกว่าฮอกทำนี้ชาวบ้างเราต้องมาชุมนุมมาประชุมลุมทางเต็มที่ทางกลางเขาสั่งมาว่าทางกลางแล้วก็สั่งมาว่าเอาเนื้อนั่งมาทอดทานเนยนี่ฝ่ายตาสีหมูตองถามว่าเหลียวกองนั่งกองอะไรอาหกตอบได้เร็วไวก็กองนั่งใส่เนื้อมังกิงลีเนื้อมังเนื้อมังกิงลีดู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 ลีไข่เจียว1จานใช้ไข่ห่านสเต็กปุ๊บปุ๊บ1จานเดี๋ยวสิเร็วๆอ่ะนี่นี่ฮะต้องลำตำลาทางกลางเขาสั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกองฝ่ายตาสีหมูตองถามว่าสุกองก็นั่นคืออะไรผู้ใหญ่ลีละมังตอบไม่ไล่เอาฮบตอบแทนฝ่ายธรรมลานี่นี่ควายธรรมลานี่นี่เอาไปสิเร็วๆเขาจะหมดสักซ่าเอาไปสักซ่าไหมเขาเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวคุณบอยแล้วไข่เจียวฉันอยู่ไหนอ่ะเยอะแตกครับแม่ของเขาเด็ดอีนูเนื้อเขานุ่มแท้ๆนี่ข้าเอาเงือกขบๆนี่ก็คงจะยุ่ยเอ็งต้องจำไปทำที่บ้านบ้างนะอีนูนะท่านทั้งหลายต่อไปนี้เราจะขอเสนออารามบอยเด็กวัดผู้มีใจรักการดนตรีด้วยเพลงประจำคณะของเราดีอารามบอยไม่เอาเราไม่ฟัง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 ถ้าจะไม่ค่อยดีแค่ไหนดูจะไปดูทางโน้นดีกว่าปะไม่เอาเราไม่ฟังไม่เอาเราไม่ฟังเราถูกลวงใช่ไหมว่าไงครูบางทีผมนี่อาจอยากฟังเพลงผู้หญิงร้องก็ได้แต่เราไม่มีนักร้องหญิงเลยอ๋อมีครับมีคุณพรดีเนี่ยร้องได้ไม่แพ้คุณสุมารีทองหล่อเลยนะครับอย่าเลยค่ะคุณครูต้องไม่กล้าค่ะคุณต้องกล้าครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีของคุณแล้วเกิดเป็นคนต้องสู้ทุกทางครับคุณพรดีเสียงของคุณพอสะกดความรู้สึกของคนพวกนี้ได้คุณครูคิดเช่นนั้นเหรอคะยิ่งกว่าคิดผมเชื่อมันคุณอัครพลครับท่านผู้มีเกียรติเมื่อท่านยังไม่เชื่อมืออารามบอยของเราเราจะขอเสนอคุณพรดีนักร้องเสียงระฆังทองอ
ฝันถึงเสียงสัญญารักที่หลอกลวงเมื่อครั้งยังสนิทได้แอบสวงแม้จะล่วงมานานฉันยังจำเมื่อคืนฉันฝันถึงเสียงรำพันอสอปลอดปลำเสน่ห์ยังหวานเลิศล้ำล้วนแต่คำน่าเชื่อเหลือจะลืขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่ให้กำลังใจต่อไปนี้ดิฉันจะร้องเพลงหยาดเพชรอันเป็นเพลงเอกที่ครูรังสรรค์แต่งให้กับนายคลับของเราค่ะผมจะเอาไปจัดการกับไอ้พวกคนใจดำเหล่านั้นเองอย่าค่ะอย่าค่ะคุณครูหากมีเรื่องเกิดขึ้นนายครับพวกเราจะต้องถูกปิดค่ะหากมันทำอยู่อย่างนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้ฉันจะจัดการเองไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองไม่เอาเรา
เราไม่ฟังแกใส่แว่นคนนั้นเหรอคะเป็นหัวหน้าค่ะอ๋อไม่เอาเราไม่ฟัง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 ไม่เอานี่เองจับได้แล้วที่โกฉันปูอยู่นี่เองเฮ้ยแกจะมาจับฉันไม่ได้ฉันขุนหีรันแต่ขุนอะไรก็ช่างจะขัดขืนจะไปดีๆจะไม่ไปแกระวังให้ดีฉันจะเอาแกน่ะเข้าตันหางไปพูดกันที่โรงพักไปไปจ้ะไปสวัสดีครับคุณจะทานอะไรบ้างครับคุณจะดื่มอะไรบ้างครับนี่ครับเมนูวันที่ลูกพี่ไอ้เขาว่าห้องโน้นนะผมว่าห้องนี้เชื่อตาทำมองธนาลูกพี่ครับทำไมใช่กูเต้งนะเดี๋ยวจะสำรวจก่อนใช่เว้ยใช่นี่เอ็งเตรียมเชือกแล้วก็ผ้าให้พร้อมนะหน่อยสิครับนี่ใจเย็นๆนะคุณครับคุณครับคุณครับเกิดเรื่องใหญ่ครับคุณนายระเบ้าเสียต๊อกหายครับเสียกันเราเป็นบ้าตายแล้วสิคนต้องการดูโชว์ของเราทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวได้เกิดเรื่องกันใหญ่ไม่เป็นไรครับใจเย็นๆครับสักเป๊กหนึ่งครับนี่ครับครับใจเย็นครับผมมากครับหอมดีเราต้องหาคนแทนละไปหาเถอะแล้วคุณเด็กป่านนี้แล้วเกิดเรื่องอะไรล่ะโอ้พี่เทพแฟนพี่เทพก็เต้นระเบ้าเป็นนะเต้นเก่งมากเก่งแก้วฐานทำไมเรื่องมันอย่างนี้พวกระบำพวกเราหายไปพี่ไปบอกให้แฟนของพี่เต้นแทนได้มะไม่งั้นเราก็แยกกันเลยเชอะก็เห็นจะได้ก็ได้ต้องลองดูดีอย่างนี้เลยแม่คะน่าไปธุระเดี๋ยวนะคะไปเถอะคุณนักพลเรียบร้อยขอเวลาแต่งตัวเดี๋ยวนะขอบคุณมากค่ะคุณนาตยาสเปกครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวนะสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วกินแก้วเซียวเราจะทำยังไงดีเวทีมันว่างอยู่อ่ะนั่นสิยาแก้แลกค่ะยาแก้แลกใครต้องการยาแก้แลกบ้างคุณต้องการยาแก้แลกชายไหมเราอยากจะร้องเพลงใช่ไหมใช่ใช่ค่ะงั้นขึ้นไปร้องได้เลยฮะเพลงอะไรก็ได้ต้องอย่าหยุดนะจริงหรือเปล่าตามมาโอ้ยแหมนี่ร้องเพลงเร็วลีใจเรียกก่อนถังวางไว้นี่ก่อนคุณจะให้ร้องเพลงเหรอคะร้องเพลงอะไรลีฮะอุ้ยใจจริงไหลร้องเพลงเลยมาสิมาดีใจจังท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายต่อไปนี้คุณม่วยนักร้องรับเชิญของเราจะได้ร้องเพลงอะไรก็ได้ให้ท่านฟังเพลินๆก่อนจะถึงคลองโชว์อันยิ่งใหญ่ของเราอายจังลังกี้บังแรงไล่แล้วค่ะรอโชว์ว่าไงกันล่ะเดี๋ยวสิรอเทพก่อนไหนเรียบร้อยแล้วมาพอดีทำไงม่วยม่วยดึงมาสิเปิดไม่สุดไปหิ้วม่วยออกมาสิไปไว้ไปนมดีไหมพ่อเออว่ะข้ากินของข้าจนได้พ่อเนื้อเนี่ยเขาลงยันเอาไว้ตัดไม่ออกหรอกเฮ้ยลงยันข้าก็กินของข้าได้ดีกว่าThank you.
ใส่ลงไปนี่นี่นี่อย่างนี้นี่นี่นี่แน่นอนบูเลี้ยวกองใส่ไข่ลงไปให้สมใจไข่ไข่มีสองใบพอลีใส่นี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 ่นู่นนี่ตีให้ข้าวกลางแล้วนั่งอะไรเนื้อมังคำไหลทีใส่ซอกไปนิดหน่อยกินอร่อยนี่นี่นี่นู่นนี่นู่นนู่นนี่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 อ่ะห้องนั่งทางน้องทางน้องนี่นี่นี่ไม่ใช่หรอกเตี๋ยฉันมาหาเตี๋ยฮะฉันมาหาเตี๋ยฮะได้ยินว่าเตี๋ยน่ะใจดีใจดีฮะเราสองคนเป็นสาวโสดนะฮะมาหาที่พึ่งยังไงเรายาหาเรามีพร้อมฮะเข้าพิธีกันเลยฮะว้ายซ่าว่าคงเรียกว่าลืมตั้งสองกองนี่ไม่เป็นไรสองคนไม่เป็นไรพี่น้องกันนะฮะก็จัดคิวกันได้ไม่เป็นไรละเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวฮะนี่นี่ค่ะนี่ฮะอันนี้นี่ฮะมักกะโรนีอีซีอินหนึ่งจานบีฟสเต็กประมาณ3จานพี่ฮานี่ไปไหนล่ะฮะมาคบกันสองคนแล้วมาคุยก่อนสิฮะสองคนแล้วดีนะอ้าวโต๊ะข้างบนก็สั่งอาหารมีสุขหายหัวกันไปในครัวตั้งนานแล้วคนเขารอเยอะแยะจ้ะปื๊ด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 นี่เข้าไปดูมีสุขในครัวสิคนเขารอเยอะแยะจ้ะไปไป yes sirนี่น้อยห้าเตียงแม่ดีแม่ลอยห้าพี่หนุ่มรักคนนะเธอลอยห้าแม่ดีจังเตียงห้าเนี่ยเตียงเตียงพร้อมเลยห้าแม่ขนลุกหมดเลยห้าเตียงไอ้น้อยห้าเตียงฮะแม่ว้าวแม่ทุ่งหัวสุดหล่อทีเดียวแม่จะเอาที่ลูกหลอดทั้งหน่อยนะทางนี้ทางนี้ลูกหลอดดีกว่าดูสิแขกแน่นๆอย่างเงี้ยหายกันไปหมดอ่ะอดุลครับเข้าไปดูในครัวสิปื๊ดก็มีสุกอ่ะหายหัวไปทำไมกันครับไปเตี๋ยนะมาค่าเตี๋ยนี่เตี๋ยเอามาค่าเตี๋ยอะไรเกิดอะไรเกิดอะไรเกิดตายตายแหมโอ้โหนี่นี่ฉลองวันเกิดนะฮะสองคนพี่น้องนะฮะนี่ดื่มให้เราหน่อยนะฮะดื่มด้วยนะมันเป็นละของน้องนี่สิครับของน้องดีดีเอาดื่มของพี่ทีนะพี่นะเก่งจังครับนี่มันยังไงกันนะบอยของเราหายไปไหนหมดคงจะรออาหารระมังค่ะพี่ตุ กินเข้าไปให้เมาจะช่วยให้เราสนุกสนานเล่าคือหยดสวรรค์จะสุขสันต์เหมือนดังวิมาน
กินเข้าไปให้อ่านจะได้เบิกบานสิ้นความระทมจะออกจากคุกชีวิตต้องปลิดความทุกข์ทิ้งไปตามลมดื่มให้เมาเมาให้จมดื่มกันเถิดนะเล่ามันไม่ใช่น้ำสุขและลำสมใจถูกคราถูกโศกอกหักมาพอดื่มและนาคืนสวรรค์ทันใดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยมีสุขมีสุขรักน้องก็จะดมโถมาก็จะแน่สติเลยเดชะพระน้ำมนต์สวยแท้ๆอยู่ถูกตำรวจจับไปลงพักได้นี่ไม่เกศรเจ้าขาไม่เสียสตางค์ใช่ไหมน้ำมนต์นี่ไปเอามาจากวัดฉันจะยอมแพ้สองคนนั้นไม่ได้นี่ฉันจะเล่นงานมันให้หนักคราวนี้ฉันจะทลายรังมันซะเลยไปบอกนักสืบชีพชาญเชยคนนั้นให้หาลู่ทางไว้ให้ดีอีกสองเดือนพอเรื่องเงียบฉันนี่จะจัดการยกเข้าโกวีนาสกรรมไว้เอามันให้แหลกคราวนี้ละปิดกันเลยคอยดูฤทธิ์ขุนหิรันบังเฮ สวัสดีครับใต้เท้าแกไม่ต้องมาประจบแกยังไม่ได้ส่งค่าเช่าดอกเบี้ยก็ไม่ส่งนี่ก็ไม่ใช่ให้ใส่กุญแจเลยนะครับร้อนกุญแจเลยท่านกรุณาเถอะครับผมกำลังตกงานและป่วยขอให้ผมหายมีแรงและได้งานผมจะนำไปกราบเท้าท่านทุกบาทครับไม่ได้
คติพจน์ของฉันมีอันความกรุณาปราณีคืนมีเป็นหมดกระเป๋าฉันต้องได้เงินของฉันวันนี้และเดี๋ยวนี้โทษท่านกรุณาเถอะครับขอผมอีกสักครึ่งเดือนเถอะครับครึ่งเดือนมาแล้วคราวนี้ฉันไม่ยอมฉันจะเอาเปียโนหลังนี้ไปขายขัดดอกเอาไว้ก่อนเอ้าพวกเรายกเฮ้ยยกไว้แน่ยกเลยโทษท่านยกเอ้ายกไว้ยกดิช่วยกันช่วยกันดิไปไปไปลากสิลากก่อนลากกันเถอะเดี๋ยวก่อนครับใต้เท้าครับหากเอาเปียโนผมไปก็เท่ากับตัดตีนตัดมือผมหมดผมจะหากินต่อไปยังไงล่ะครับผมจะต้องแต่งเพลงขายเขาโธ่ดันไม่ใช่ดันเฮ้ยเจ้านี่เฮ้ยเปียโนเฮ้ยเอาไปไหนยังไงเอาไปไหนทำไมอ่ะเอาไปไหนเอาไปไหนวะเฮ้ยเอาไปไหนยังไงนั่นแหละครูนะครูครูเร็วๆครูเร็วๆครูเร็วๆครูครูเป็นอะไรเนี่ยโถครูคงไม่สบายมากดุลช่วยไปตามหมอให้ทีสิครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปาหมูก็อีนี่ครูครูคะครูโทษครูคะนี่มันคงเป็นเพลงสุดท้ายที่ครูจะแต่งได้ในชีวิตนี้ครูคงไม่ได้ฟังคุณพระดีร้องบอกคุณพระดีด้วยว่าครูฝากชีวิตและหัวใจไว้ในเพลงหยาดเพชรครูยังไม่เป็นไรหรอกค่ะรอให้ไปตามหมอมาแล้วไม่กี่วันก็คงสุขภาพดีตามเดิมผมตายไปคนมีค่าน้อยกว่ามดแดงตายเพียงตัวเดียวอย่ามาหมดเปลืองเงินทองเพราะผมเลยพวกเราทุกคนมีค่ายิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าทองคุณจะต้องหายค่ะเสียเท่าไหร่เสียไปเราจะต้องช่วยคุณครูทุกทางเลยค่ะเวลานี้วิทยุและโทรทัศน์เขาก็สนใจกับพวกเราเราจะต้องหาเงินเพิ่มมารักษาครูอ๋อหมอมาหมอมาครูเป็นโรคหัวใจอย่างแรงครับกรุณารักษาให้หายด้วยเถอะครับมีทางเดียวเห็นจะต้องทำการผ่าตัดหัวใจแต่ว่าแพงมากนะครับว่าไงทำไงเสียเท่าไหร่ก็ไม่ว่าขอให้หายเถอะค่ะอีกาเลยมันไม่มีทางหรอกครับคุณหมอปล่อยให้ผมตายดีกว่าทำใจสบายเถอะครับหมออย่างผมรักษาให้ฟรีก็ยังได้ครับผมจะฉีดยาให้สักเข็มเรียบร้อยแล้วเหรอครับจะให้บูล้างผาเลยเลยครับเอามันให้แหลกทั้งผาครับไปไปเว้ยไอ้ชีพหายไปไหนไอ้ระยำฝีวันนี้มีคนมาด้วยแน่นะพวกนี้ท่าทางยังไงทุกคนเฮ้ย
ได้นะครับคนก็สนุกกันน่ะสนุกบ้าอะไรกันถ้าไม่ดีแล้วนะรีบตำรวจเลยค่ะใช่อย่าดีกว่าหนูก็ไปก่อนดีกว่าขาระบำมาแล้วระบำแล้วค่ะระบำแล้วไปเอาเขาพี่ติ๋ว
มันมั่งล่ะฮะฉันไม่ได้ชกมาแล้วเหรอแล้วทำไมมันล้มล่ะนั่นคุณถอดแว่นคุณออกมานี่แล้วจะเอาอะไรดูเล่าถอดออกมาเอาไปชกกับมันใหม่คราวนี้ต้องชกให้ถูกนะหาสีเกอร์เอาไปต้องยอมแพ้คุณลุงยังค่ะเรายังยอมแพ้ไม่ได้ดูสิเราไม่มีทางไหนเหลืออยู่เลยหมดทางจริงๆต่อไปนี้โปรดฟังสรุปข่าวราชกรณียกิจเมื่อวันที่17มีนาคมพระพุทธศักราช2508พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานตุ๊กตาทองในงานประกวดภาพยนตร์ประจำปีเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ชาวศิลปินทั้งปวงจะลืมเสียไม่ได้ตลอดไปสลายเราไม่สลายกระจาย
็นร่มกล้าโลกของเราศิลปินดำรงได้ได้ความหวังได้พลังกำลังใจประทานให้ด้วยเดชะพระบารมีทราบข่าวว่านายครับของคุณถูกรังแกผมทราบเรื่องของคุณทั้งหมดคุณอัครพลคุณทำทั้งหมดเพื่อศิลปินผมเป็นศิลปินผมยินดีช่วยเหลือหากว่าคุณจะสู้ต่อไปเราจะร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี่หมายความว่าต้องการจะไปกู้เงินจากฉันอีก 200,000 เพื่อจะไปซ่อมไนท์คลับอย่างนั้นหรือยะก็เห็นจะเป็นเช่นนั้นแหละครับคุณนายหาไม่เราก็ไม่สามารถที่จะตั้งไนท์คลับได้อีกนี่ที่เป็นอยู่ก็หมดไปฉันไม่ได้พูดกับแกคุณอัครพลคะดิฉันก็ช่วยเหลือคุณมามากแล้วเมื่อไหร่คุณจะช่วยเหลือดิฉันบ้างล่ะคะช่วยเหลืออะไรอ้าวก็แต่งงานกับไอ้หนูนาตยาลูกสาวฉันน่ะสิยะฮะผมน่ะเหรอไม่ใช่ยะคุณอัครพลคะจะมาทำโลเลกับฉันไม่ได้นะรับปากว่าจะแต่งก็ต้องแต่งนะผมรับรองครับคุณแม่เรื่องแต่งเป็นต้องแต่งแน่ๆนาตยาเหมือนชีวิตทีเดียวครับ
โอ้ยน่าเอ็นดูกิ่งทองใบหยกฉันจะไปบอกท่านขุนเดี๋ยวนี้แหละจะไปเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังเงินต่อเงินเดี๋ยวก่อนอะไรเดี๋ยวครับคุณนายคุณนายจะไปบอกกับคุณลุงไม่ได้แบงขาดผมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับท่านละอีกประการนึงผมไม่ได้รักลูกสาวของคุณนายรักไม่รักไม่สำคัญนาตยาน่ะมีลูกไม้พลาวเหมือนแม่แต่งแล้วก็รักกันไปเองว่าไงคะคุณอัครพลไม่ว่ายังไงทั้งนั้นผมไม่ยอมแต่งกับลูกสาวคุณนายเป็นเด็ดขาดว่าไงคะคุณอัครพลไม่ว่ายังไงทั้งนั้นผมไม่แต่งกับลูกสาวคุณนายเป็นอันขาดถ้าไม่ได้พูดกับแกอย่าแล้วแกเป็นใครอ่ะอย่านะอย่าอัครพลครับผมเป็นหลานชายท่านขุนฮิรันแล้วประโคนนี้ล่ะชื่อเทพครับเป็นสับเปลอสับเปลอค่ะโอ้ยฉันรู้แล้วปลอมมาใช่ไม่ปลอมนะครับเทพเป็นสับเปลอจริงๆทำศพได้ทุกชนิดคล่องอย่างนี้เลยจริงเหรอเนี่ยนี่แกเป็นสับเปลอจริงๆเหรอครับผมเป็นสับเปลอมีปริญญาบัตรด้วยนะครับแล้วนี่เป็นอัครพลหลานท่านขุนฮิรันจริงๆเหรอจ๊ะครับ100%เลยโอ้ยฉันจะเป็นลมตายแล้วเรื่องเลยครับคุณแม่เรื่องตายผมชำนาญลูกเขยของแม่คนนี้น่ะจะทำให้สุดฝีมือเลยเหรอครับพระอรหังไม่ต้องอยากไม่ต้องมายุ่งกับฉันไปออกไปให้พ้นบ้านฉันออกไปให้หมดออกไปนะเดี๋ยวแม่ถุงกระบาลหัวแตกเดี๋ยวนี้ข้าไปเดี๋ยวแม่กินแก้วมานี่ก่อนอย่าเพิ่งไปอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่กินแก้วเข้ามานะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเจ็บใจนักแม่คุณต้มฉันจะสนุกชนะจะว่ายังไงจะว่ายังไงเลยเจ้าค่ะจะว่ายังไงก็เรื่องนั้นนะสิฉันให้เงินน่ะเป็นกายเป็นกองฉันต้องการจะให้พ่ออัครพลน่ะมาเป็นลูกเขยฉันเข้าใจไหมเงินตังหากที่ฉันต้องการรู้ไว้ด้วยตอนนี้อยากจะได้นายอัครพลซะเองใช่ไหมล่ะยะดิฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยค่ะคุณนายดูถูกดิฉันเกินไปเฮ้ยดูถูกก็ดีกว่าดูผิดนั่นแหละยะคอยดูนะถ้าแกไม่จัดการให้เรียบร้อยฉันจะลากเข้าตารางให้หมดทั้งกกดิฉันจะจัดการให้เรียบร้อยเป็นตายยังไงดิฉันจะทำให้คุณอัครพลแต่งงานกับลูกสาวคุณนายให้ได้ไปสีพยาค่ะเอ๊ะนั่นไปไหนครับใครคะเอ๊ะนั่นผู้หญิงบ้าที่บ้านนี่นั่นเขาจะพาไปไหนอ่ะแท็กซี่ตามรถคันนั้นไปหน่อยเร็วค่ะครับเร็วนะรถคันหน้ากิ่งแก้วยังไม่มาสักทีเดี๋ยวก็มา
ซื้อของเพลินไปสักหน่อยกันฮะใครอ่ะใครไม่รู้คนอยู่หรือเปล่าอยู่ฉันเองอ่ะมีธุระอะไรอ๋อจะมาขอเงินใช่ใช่ไหมหรือของานไอ้ล้านชายอย่าเพิ่งดูถูกคนง่ายๆปากพล่อยๆอย่างไอ้แก่คุณฮิรันคนที่เลี้ยงล้านไงล่ะฮะน่ะไม่ได้มาขอเงินนะแต่เอาเงินมาให้คุณอามาจากไหนครับรู้จักคุณพ่อผมเหรอครับก็รู้จักสิถึงได้มาจากไหนล่ะเพราะออกจากคุกได้เดือนเดียวเที่ยวตามหาหลานแทบแย่รู้ไหมโดนเขา20ปีเต็มๆนะมีเรื่องคุณพ่อของหลานจะเล่าเยอะแยะเดี๋ยวก่อนครับดื่มเบียร์ซะก่อนเทพแปลเบียร์ไหมสิก็ดีเหมือนกันโอ้แต่ก่อนอื่นหลานต้องรู้ว่าพ่อของเราน่ะเป็นคนสุจริตครับเป็นคนดีที่สุดไม่เคยช่อโกงใครนี่ละเลวถึงได้ติดคุกแต่ยังเชิญดื่มฮะแต่ยังมีคนเลวกว่านั้นไอ้คุณเฮือนฮะลุงของหลานนั่นแหละมันอิจฉาความก้าวหน้าของพ่อของหลานมันใช้ลุงเนี่ยให้ต้มพ่อของหลานแล้วมันก็เล่นงานลุงจนเข้าตารางโดนเขา20ปีสมน้ำหน้าไปเลยแล้วคุณพ่อของผมล่ะครับอ๋อเป็นคนบริสุทธิ์ทำงานด้วยหยาดเหงื่อจนร่ำรวยถูกเพื่อนทรยศคิดโกงหักหลังเอาอุตส่าห์หนีหอบหิ้วลูกเมียเข้ากรุงเทพหวังพึ่งพี่น้องก็ถูกหักหลังอีกจนต้องฆ่าตัวตายเรื่องมันยาวเราจะต้องพูดกันอีกนานทีเดียวแล้วเราจะต้องวางแผนแก้แค้นอีตาลุงของหลานด้วยที่พูดมานี่เป็นความจริงทุกประการเหรอครับเป็นความจริงที่มีหลักฐานทุกประการคุณฮิรันมีนิสัยร้ายกาจมากแกพยายามจะฆ่าฉันติดสินบนให้คนฆ่าฉันในคุกเขาคงนึกว่าฉันเนี่ยตายไปแล้วคุณฮิรันคราวนี้เราคงจะได้เห็นกันพี่ตุ๊กคะเราช่วยคุณน้าที่เป็นบ้ามาได้แล้วล่ะค่ะน้านาดนี่เธอจริงๆแล้วเนี่ยทำไมต้องมีสภาพอย่างนี้คุณรู้จักผู้หญิงคนนี้เหมือนกันเหรอผู้หญิงคนนี้คือคุณแม่ของหลานแม่แท้ๆของหลานคุณแม่แล้วแกเป็นใครไอ้คุณฮิรันพี่ชายใจร้ายของฉันอยู่ที่ไหนฉันจะฆ่ามันฉันจะฆ่ามันลูกของฉันอยู่ที่ไหนลูกของฉันอยู่ที่ไหนลูกของแม่นาง อยู่นี่แล้วนั่นอีกคนนึงลูกฉันจะนี้เถอะค่ะฉันจะทำแผลให้เองครับครับลูกลูกหนูของแม่นี่ลูกหนูของแม่ค่ะโถลูกของแม่แม่มันนึกเลยว่าจะได้เห็นหน้ากันดินี่ลูกของแม่จริงๆแหละผมเป็นลูกของคุณแม่จริงๆลูกนึกว่าแม่เสียชีวิตไปนานแล้วลูกไม่รู้จริงๆหาไม่จะไม่เป็นเช่นนี้เป็นอันขาดลูกก็ไม่รู้แต่ลูกสังหรณ์ใจอยู่ตลอดเวลาว่าแม่ของลูกถูกขังอยู่ที่ถุนบ้านเราอยู่กันแค่คืบเท่านั้นเองแต่ลูกเลวมากฉันไม่ได้สังหรณ์ใจว่าตัวเองเสวยสุขอยู่บนศีรษะแม่ซึ่งทนทุกข์ทรมานอยู่ข้างล่างเอาละคราวนี้ก็สิ้นเคราะห์สิ้นโศกสิ้นโรคสิ้นภัยกันเสียทีนะเราจะต้องมาคิดแก้แค้นขุนฮีรันให้สาสมกับที่มันทำชั่วเอาไว้แกเป็นใครพวกพ่อไอ้ขุนฮิรันใช่ไหมไม่ใช่แม่นาดนี่จำฉันไม่ได้จริงๆเหรอสมพงษ์ไงล่ะสมพงษ์อ๋อสมพงษ์แกม
มันก็ไอ้คนใจร้ายปล่อยให้เพื่อนของแกผัวของฉันต้องตายไปโดยที่ไม่ช่วยเหลือปล่อยให้ฉันต้องพรากลูกได้รับทุกข์ทรมานแกไม่เป็นคนใจร้ายไม่แพ้พี่ชายใจเหี้ยมของฉันโธ่แม่นาถฉันน่ะอยากช่วยใจจะขาดแต่จะทำยังไงได้ฉันต้องติดตารางติดตารางซะตั้ง20ปีแต่ว่าคราวนี้มันเป็นทีของเราแล้วเราจะเรียกทุกสิ่งทุกอย่างคืนมานี่คือหลักฐานที่จะทำให้ขุนฮิรันหมดตัวนี่เป็นจดหมายของพ่อของหลานเล่าเรื่องราวละเอียดในความผิดพลาดที่เขาทำไปแล้วพอแล้วนี่ฉบับนี้เป็นจดหมายที่เขาเขียนถึงขุนฮิรันฝากลูกฝากเมียของเขาโดยไม่เฉลียวใจแม้แต่น้อยว่าจะถูกโกงเขามอบเงินไว้ให้1ล้านบาทขณะนั้นขุนฮิรันเป็นเพียงคนจนๆคนหนึ่งไม่มีเงินทองแม้แต่แก้เดียวเงินสมบัติทั้งหมดของคุณลุงก็มาจากเงินล้านบาทนั่นเองถูกแล้วหลานเราจะจัดการเอาคืนมาให้หมดส่งไอ้คุณฮีรันเข้าตารางให้สาสมกับที่มันทำกับเราผมไม่อยากทำอะไรให้รุนแรงถึงอย่างนั้นเอาเพียงให้ท่านยากจนเท่านั้นก็ทรมานจิตใจพออยู่แล้ว อย่างน้อยท่านก็เลี้ยงดูเรามาพี่ตู้แล้วก็ใจดีเสมอล่ะดูสิคะแกทำกับแม่ของเราเพียงไหนอย่าให้มันมีเวรมีกรรมกันเลยนะแม่น่ะมีกรรมมามากได้ลูกของแม่คืนมาก็เหลือเฉพาะเวรย่อมระงับได้การไม่จองเวรอย่าให้มันเป็นกรรมกันเลยนะลูกนะแต่เราต้องให้ท่านรู้ความจริงรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ปิดความจริงได้เราจะทำให้ท่านละอายและจดจำไปชั่วชีวิตอีก15วันเป็นวันแสยิตของท่านเราจะไปที่นั่นและทำให้ท่านละอายคุณแม่คะขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าเถอะค่ะจะได้สบายคุณแม่สิ้นเคราะห์สิ้นโศกแล้วล่ะค่ะคุณอาคะคุณอาพักซึ่งกับเราที่นี่ก่อนนะคะยินดีจนกว่าจะแก้เผ็ดไอ้ขุนหินลันซะก่อนขอแสดงความยินดีด้วยเจ้าข้าท่านขุนที่อุตส่าห์อยู่ได้มาจนถึงอายุ60โอ้ยฉันยังรู้สึกกระชุ่มกระชวยอยู่ยังอยู่ได้อีกนานคนเราลองอิ่มเงินแล้วก็กระชุ่มกระชวยตลอดไปเจ้าค่ะเชิญเชิญเชิญเจ้าค่ะเชิญเชิญเจ้าค่ะเอ๊ะเสียงอะไรกันน่ะโอ้เสียงเด็กๆคงอะไรเลอะในสักอย่างหรอกช่างเถอะก็เถอะเชิญเจ้าค่ะเชิญเชิญThank you.
นจึงต้องทนให้คนดูหมิ่นเพราะเรายากเข็นเพราะเป็นหนี้สินน้ำตาตกดินหากินไม่พอแม่ร่ำรวยมาอย่างเขาแต่พวกเราไม่ง้อเราไม่ยอมไม่รอไม่ง้อไม่ยืมเงินใครเราอย่านอนใจให้เศรษฐีเขาใช้เงินหวานเขาลง100แล้วคอย1ล้านเขากินดอกอานสำราญจิตใจเลือดพวกเราก็ถูกเถื่อเนื้อพวกเราก็ถูกไทยเราจำใจยอมทนยอมใช้ดอกเบี้ยแพงจริงยอมทนทำไมเจ็บใจจำไว้อย่าลืมดีดีจำไว้ต้องอย่ายืมแข็งใจปลื้มยืมแล้วไม่ยิงยามจนจนใจต้องการเงินใช้ด่วนจริงรอเงินแล้วต้องพึ่งพิงคืนทำยิงแล้วต้องอดตายยอมทนทำไมเก็บใจจำไว้อย่าลืมดีดีจำไว้ทุกอย่ายืมแข็งใจปลื้มยืมแล้วไม่ยิงยามจนจนใจต้องการเงินใช้ด่วนจริงรอเงินแล้วต้องพึ่งพิงคืนทำยิงแล้วต้องอดตายเฮ้ยเราไม่ต้องกลัวกลัวอายไม่ต้องอายห่วงมาสิลูกนี่ไม่เคยกังวลถึงแม้เราแย่ทุกคนก็ทนใช้ไปจนตายไม่คิดจะโกงเลยแม้ว่าทรัพย์มีจ่ายให้ทันทีเรื่องที่จะหนีไม่เคยขอยืมอีกได้ไหมอย่าใจดำเลยทรัพย์มีเราไม่เฉยอยากทวงมาขอเชิญมาทวงอย่าห่วงเห็นเราจะตายถึงแม้เราแย่ทุกรายไม่ตายใช้ทุกทีคนจะลือกู้ชื่อของเรามาสิถึงทรัพย์เราไม่ยักมีแต่มีล้วนความสบายไม่ทุกทรมานทิ้งนี่หนีจนจะพ้นทำไมให้หนวกหูชาวบ้านทิ้งจ้าลุงเป็นทาสมีสินจอกกินมานานแข็งใจไม่เกียจคร้านต่อไปแล้วคนจะลือกู้ชื่อของเราเร็วไวมีคิดเป็นหนี้สินไปไปไปหมดไม่อย่างนั้นจะฆ่าแม่ไปจีไปบนบ้านไอ้เชฟไอ้เชฟมาเล่นงานไอ้พวกนี้จีเร็วด้วยไปเร็วไปไปพวกแกออกไปพ้นบ้านของฉันไปคุณลุงครับบ้านนี้มันเป็นของใครกันแน่นั่นแหละสิคะอยากรู้นักเชียวว่าเป็นของใครกันแน่ตุ้มเข้าใจว่าบ้านหลังนี้เป็นของคุณพ่อคุณพ่อท่านได้มาจากคุณปู่คุณปู่ได้มาจากคุณทวดต้นตระกูลของเราค่ะแต่พ่อแกมันโง่เหมือนแกพี่น้องสองคนนี่แหละล้มละลายหมดตูดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของฉันทั้งหมดเลย เมื่อรู้เรื่องดีแล้วกรุณายกพวกแกออกไปจากที่นี่ไปให้พ้นบ้านของฉันหาไม่ฉันจะเอาตำรวจมาลากคอแกไปแกกับฉันสิ้นภาวะเป็นลุงเป็นหลานกันแล้วและหมดสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติทั้งปวงของฉันเดี๋ยวก่อนที่พูดมันอะคิดดูดีแล้วเหรอแกเป็นใครล่ะดูหน้าให้ดีดูให้ชัดๆแล้วก็ลองนึกดูไอ้สมถูกแล้วแม้ความจำยังดีอยู่มากนี่แกมาที่นี่ทำไมแกจะคุกไม่ได้มันเรื่องที่จะต้องพูดกันยืดยาวสักหน่อยแกจำได้ไม่ใช่หรือว่าเมื่อ25ปีก่อนนี้น่ะฉันมาที่นี่พร้อมด้วยเงิน 500,000 บาทมันเป็นเงินที่พ่อของเด็ก2คนนี่ให้ฉันนำมาให้เพื่อให้แกช่วยจัดหาทนายไปช่วยคดีที่เขาถูกกล่าวหาว่าช่อโกงแล้วแกทำยังไงแทนที่จะช่วยน้องเขยแกกลับปลักปลามจนน้องเขยของแกต้องตายหมดเกียรติหมดชื่อเสียงใช่ไหมไม่จริงไม่จริงพวกแกไม่มีหลักฐานอะไรอ๋อมีค่ะเรามีเอกสารพร้อมเอกสารที่คุณแม่ของคุณอัครพลและคุณภรดีเก็บซ่อนไว้โอ้โหพวกแกไม่มีหลักฐานอะไรเลยแม่ของเด็กสองคนนี้ตายไปตั้งนานแล้วหลายสิบปีมาแล้วยังมีชีวิตอยู่ค่ะถึงแม้ท่านขุนจะนึกว่าเขาตายไปแล้วแต่ด้วยฝีมือเขาจึงยังมีชีวิตอยู่แน่นอนค่ะอยู่เรามีหลักฐานแวดล้อมทุกประการว่าท่านขุนน่ะ
โกงทรัพย์สมบัติของเด็กสองคนผู้เป็นลูกของน้องสาวท่านขุนเองมาเป็นเวลาถึง20กว่าปีบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องใช้กรรมอันนั้นไอ้บ้าพวกแกไม่มีหลักฐานอะไรไม่จริงไม่จริงไม่จริงเดี๋ยวครับคุณลุงแล้วเราจะได้รู้กันคุณลุงครับวันนี้เป็นวันแซยิดของคุณลุงเรายังไม่อยากเอาเรื่องอะไรทั้งนั้นแต่ว่าวันพรุ่งนี้ขอให้คุณลุงเตรียมหลักฐานไปพร้อมแล้วไปพบกับเราที่สำนักงานเราจะได้พูดกันให้แตกหักไปเลยผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องถ้าหากว่าคุณลุงไม่พอใจผมจะจัดการตามกฎหมายคิดให้ดีนะครับคุณลุงความมายานะครับแต่ผมต้องการให้เป็นความในครัวเรือนมากกว่าคุณลุงครับความจริงนะย่อมหนีความจริงไปไม่พ้นธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอพรุ่งนี้ไปพบกันที่ออฟฟิศของคุณลุงเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะสุขติดมือหน่อยเงินติดมือกูเกิดมาเพื่อเงินรับสิดูสิโสแค่ตั้งนานยังไม่รับเด็กปูสปูไม่มีนะส้มวอนอีกเร็วๆหน่อยนะเดี๋ยวจะต่อทางท้ายเดี๋ยวแหมไม่ค่อยเตียติดเลยเนี่ยฮะดึงหน่อยนี่ๆตอนนี้เดี๋ยวส่งท้ายมาเอาด้านท้ายนะเอาท้ายมาไม่ค่อยติดแหละแป้งเปียกไปไหนหมดนะไม่ค่อยได้เลยหน้าติดเถอะติดไม่ค่อยได้ดูนั่นแหละจะตกนะติดลำบากนี่ๆทางโน้นน่ะดึงตึงๆหน่อยสิทำไมไม่ขึ้นเลยเพื่อนไม่ถึงว่ะกองเอาขึ้นไปอีกหน่อยเรียกเปรียบเลยนะเอาเปรียบเลยนะแค่นั้นอ่ะพอแล้วพอแล้วเฮ้ยหัวเข่าเองแข็งเจ็บหัวเข่าใครอ่อนวะไอ้เปรตนี่เอาละดีละดีละเฮ้ยแทนยังยังเดี๋ยวสิที่ระวังแล้วตรงนี้ของโครมมาเลยแย่เลยนั่งดีกว่าอยู่นั่นเองสบายต้องเชียร์โอ้ยแทนแทนหลีกไปหน่อยสิจ๊ะนี่ฉันเอาเงินมาช่วยเหลือกิจการ500,000บาทดอกเบี้ยดอกหอยไม่คิดทั้งนั้นแหละน่ายินดีเหลือเกินที่ตกลงกันได้ตกลงกันได้เอ๊ะตกลงอะไรกันครับก็ตกลงที่ฉันจะเอาเงินมาให้เธอ500,000บาทไงล่ะเป็นความกรุณาอย่างยิ่งครับขอบพระคุณมากครับโอ้ยไม่เป็นไรแม่ยายลูกเขยน่ะไม่มีอะไรเป็นบุญคุณต่อกันเราก็เหมือนคนคนเดียวกันแม่ยายลูกเขยคุณน้าหมายความว่าไงครับอ้าวแม่ยายลูกเขย1บวก2เป็น50ล้านบาทของน้า10ของพ่ออัครพล40เป็น50สบายเลยเดี๋ยวก่อนครับใครบอกว่าผมจะเป็นลูกเขยคุณน้าก็แม่คนนั้นน่ะสิเขาบอกว่าตกลงเรียบร้อยแล้วหยวนเลยนี่เดี๋ยวดิอ่านจดหมายของเขาดูสินี่เห็นไหมเป็นไงสบายไหมถูกแล้วดีเมื่อดิฉันไปตามยถากรรมของดิฉันแล้วทุกอย่างก็คงจะเรียบร้อยคุณอัครพลก็จะยอมแต่งงานกับลูกสาวคุณนายหนี้สินต่างๆก็เป็นอันหมดกันหน้าที่ของดิฉันก็สมบูรณ์และทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่พอใจของทุกๆคนกิ่งแก้วกิ่งแก้วกิ่งแก้วนี่กิ่งแก้วไปไหนอ่ะใครรู้มากกว่ากิ่งแก้วไปไหนเธอรู้เห็นแต่งตัวเป็นขอทานตามเดิมแล้วก็เดินออกไปจากบ้านนี่เธอรู้ไหมโธ่ทุนหัวคงจะกลับไปบางเรื่องสุขผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับเห็นว่าจะไปชลบุรีและไประยองแล้วก็ไปจันทบุรีแต่จะไปได้ยังไงเงินทองก็ไม่ได้ไปสักแก้เดียวแกว่าแกจะขอทานเข้าไปจนกว่าจะถึงนายดิฉันนี่ขอบใจมากนะดิฉันจะไปตามเดี๋ยวนี้พูดอะไรเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปรอให้แต่งงานแต่งการให้เรียบร้อยซะก่อนก็ได้นี่นะโธ่ผมไม่แต่งกับใครนั่นน่ะหนูก็จะไม่แต่งกับใครทั้งนั้นค่ะคุณแม่นอกจากคนนั้นมานี่สิพระสัพเพเหอที่น่ารักของฉันนี่ค่ะสามีในอนาคตของหนูเอ้ยนี่คุณแม่คุณตกลงแล้วหรือเนี่ยเดี๋ยวก่อนพ่อลูกเขยจ๋าโอ้ยฉันจะเป็นลมตายแล้วรอผมเดี๋ยวครับคุณแม่อย่าเพิ่งเสียผมจะไปหาซื้อลมมาเตรียมไว้ให้คุณแม่จะได้เห็นว่าสมรรถภาพผมเนี่ยเข้มแข็งแค่ไหนทะลึ่ง
ไม่ใช่ลูกเขยฉันโทษใช่ค่ะคุณแม่พอเราแต่งงานกันแล้วเราจะเปิดบริการสับเปลือลงทุนบาทได้คืนตั้งร้อยมีคนตายเราก็มีบริการให้คนหยุดตายเมื่อไหร่เราถึงจะเจ๊งเมื่อนั้นไม่ดีเหรอคะคุณแม่ก็ดีเหมือนกันเอาไปลูกเขยก็เป็นโอเคคุณครูครับวันนี้เราจะซ้อมเพลงเอกสำหรับคืนนี้ครับฟังนะครับรุ๊ปแล้วทำไมถึงเล่นเพลงนี้ฉันขอไว้แล้วไงล่ะว่าไม่ให้เล่นเพลงนี้ฉันขอแล้วฉันขอแล้วเสียงคุณร้องเพลงนี้ก่อนที่ผมจะลาจากคุณไปคุณประดีผมรักคุณตัวให้ดีนะคะหยาดน้ำผึ้งไม่เคยรักษาคนให้หายป่วยได้ความรักไม่เคยหยุดยั้งให้คนไม่ตายได้แต่มันจะเป็นคำพูดที่ผมจะจดจำผมจะไม่ลืมใบหน้าผิวเนื้อเส้นผมถ้าหากว่าชาติหน้ามีผมจะสอหาคุณจนพบวิญญาณของผมจะขอสิงอยู่กับเพลงหยาดเพชรเพื่อที่ผมจะได้อยู่ใกล้ๆกับคุณแม้ว่าตัวผมจะตายไปแต่เพลงของผมยังอยู่เสมือนประหนึ่งว่าศิลปินไม่เคยตายงานและเสียงของเขาจะยังคงอยู่อยู่เป็นเพื่อนมนุษย์ตลอดไปจนชั่วกาลปวสานแห่งมนุษยชาติ
พระดีพระดีครูครูครับครูกิ่งแก้วทำไมเธอหนีเรามาฉันไม่ได้หนีแต่คนอย่างฉันรักความอิสระคุณตามฉันมาทำไมตามมาทำไมนี่เธอไม่รู้จริงๆเหรอฉันจะไปรู้ความรู้สึกคุณได้ยังไงฉันรักเธอรักน่าหัวเราะคุณอัครพลเธอหมายความว่ายังไงฉันว่าฉันรักเธอไม่เห็นมีอะไรน่าขันสักนิดเดียวคุณถามใครๆก็ดูก็ได้นี่นะว่าเศรษฐีมารักขอทานมันน่าขันแค่ไหนฉันไม่เห็นน่าขันเลยฉันอยากให้เธอแต่งงานกับฉันแต่งงานถูกแล้วแต่งงานแต่งงานเป็นเมียฉันมีลูกมีหลานให้เต็มบ้านเต็มเมืองฉันน่ะเหรอกิ่งแก้วขออย่าบอกฉันว่าเธอไม่เข้าใจภาษาไทยง่ายๆฉันจะพาเธอไปแต่งงานเข้าใจไหมเราจะพาไปที่อำเภอที่ใกล้ที่สุดขอให้เขาจดทะเบียนสมรสให้เราเอากันแบบล้ำยุคเลยไปไงแต่ฉันจะแต่งงานกับคุณไม่ได้เป็นอันขาดกิ่งแก้วนี่เธอจะบ้าไปแล้วเหรอเนี่ยกิจการของเราก็สำเร็จผลแล้วฉันรักเธอรักเธอมันยืดยาวมันถนนสายนี้เธอช่วยฉันทุกอย่างทำให้ฉันทุกอย่างทำไมเธอไม่ยอมให้ฉันขอบคุณเธอโดยการเป็นเมียของฉันล่ะฮะเพราะมีคนรอที่จะเป็นภรรยาคุณอยู่แล้วชีวิตคนเราจะต้องทำไปตามเส้นที่ขีดเอาไว้คุณจะมาแต่งงานกับฉันไม่ได้หรอกใครล่ะเป็นภรรยาฉันก็คุณนาตยาน่ะสิพ่อโทษก็มันเรื่องอะไรฉันจะต้องไปแย่งคนรักพ่อเทพเขาเราเอาเงินของแม่เข้ามาฉันสัญญากับเขาว่าฉันจะต้องจัดการให้คุณแต่งงานกับคุณนาตยาฉันก็จำเป็นต้องรักษาสัญญาพ่อโทษเธอยังไม่รู้นะว่าเมื่อกี้เนี่ยนายเทพก็ตกลงกับคุณนายมิตรยาเรียบร้อยแล้วไม่เชื่อไปดูเองสิแต่คุณนาตยาเนี่ยเขาสวยนะโอ้ยต่อให้สวยแค่ไหนฉันก็ไม่ทุกข์ต่อให้แม่เพชรราตาน้ำผึ้งฉันก็ไม่ต้องการฉันต้องการเธอกิ่งแก้วฉันต้องการเธอไม่มีทางโธ่ไม่ต้องหนีไปไหนอ่ะถึงเธอจะหนีไปไหนก็ไม่พ้นฉันแน่ถึงแม้ว่าฉันจะต้องชกปากเธอหรือเธอจะกระทืบฉันก็จะต้องแต่งงานกับเธอให้ได้ไม่มีทางแน่นะบอกมาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่แต่งไม่เธอจะทำไมฉันถือแหวนฉันหน่อยคุณจะทำไมฉันซ้อมจนกว่าเธอจะยอมแต่งงานกับฉันมีอย่างที่ไหนมีเงินแล้วไม่ยอมมีทายาทด้วยคอยรับว่าไงฉันจะนับ1ถึง3ถ้าเธอไม่ยอมเป็นโดน1 2 3ยายตกลงเหรออืมหยวนนะเท่านี้มันก็สิ้นเรื่องขึ้นรถเดี๋ยวนี้ไปมาแล้วก็อะไรเล่าทองขึ้นรถจะแต่งหรือไม่แต่งนะอีตอดนะเดี๋ยวจะแต่งไหมแต่งคนบ้าผู้หญิงก็ไม่น่าด่าเหมือนคุณนี่จะได้เขาอายไม่ใช่เหรอคอยดูนะสักวันหนึ่งฉันจะซ้อมคุณให้มั่งโทษเท่านี้ก็สิ้นเรื่องเชิญครับเชิญยามคนนี้เคยเห็นหน้าที่ไหนนะนั่นสิค่ะเสียงกับคล้ายกับคลาเชิญพิเศษสตังค์ไหมเจออีกแล้วมากวนแค่เคยกู้เงินฉันแล้วนี่ฉันต้องกู้แคบนอนสบายใช่ไหมไม่รับครับนายนี่ไม่รับเบี้ยกูใส่ปากมึงเลยกูกู้เงินมึงอ่ะคนเราเมื่อมีเงินแล้วก็ต้องมีขนมหวานหวานรับประทานเงินเฮ้ยอะไรของมึงวะเฮ้ยอะไรติดเฮ้ยปล่อยกูก่อนเฮ้ยแล้วกันมึง
กักตะกองอะไรกันครับขลมครับแหมจริงๆทำไมรู้เรื่องอะไรจริงๆขลมอะฮะทำเล่นลมเลยอย่างลีคิงไล่ครับเห็นไหมหวังมังกรดีพี่สุกันโอ้ขลมเลยมายื่นมาจริงสิของเนี่ยทำมิลาของเราจริงมั่งว้าวมั่งกินสิลองดูสิครับทดลองครับพี่สุกไล่ของผมลีนี่โลเห็นไหมดีไหมวางไหมพอแล้วสี่ตอนนั่งพอแล้วนะช่องนั่งพอไม่ต้องเอาอีกอ่ะจะเรื่องอะไรอะไรกันครับคนไข้ของผมหลุดมาจากโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพญาเนี่ยสิครับคนนี้ดูหนังหนึ่งครุฑเพชรจนโรคเส้นประสาทกินอยากจะเป็นชีพชูชัยชื่อจริงของเขาก็ภูสวัสดิ์เนี่ยนะครับชวนเจ้าเสริมพันคนนี้มาด้วยกันมากลับโรงพยาบาลประชังกล้องมือหนึ่งเอาหนีด้วยชื่นใจจริงเอาปล่อยไปซะอะไรวะมึงฮะหนีไปไหนนี่เองหนีพ้นเลยมาไปมาด้วยกันมาด้วยกันไปไปทีเดียวอย่าจับไม่ได้มาด้วยกันไปด้วยกันไปนี่กว่าจะปั้งให้เหมืองนี่ทั้งแหมเสียไข่เสียเนยมากสิแล้วนี่โอ้ยไม่ไหวแล้วลงสถิติมาบ้านจะลงมาได้ใช่ไหมฮะเอออย่างนั้นฮะเบาเฮ้ยลงมาทำไมปิดแล้วเหรอไม่ตากะแม่เอาน้ำแข็งไม่ตากะปิดแค่นี้ปิดทำไมตากะลงมาแล้วตากะทำใจแล้วไม่ตากะอย่าตากนึกว่าไม่รู้นะโอ้ยความสวัสดีจงมีแก่ปากของท่านวันนี้เป็นวันสำคัญที่ทุกๆคนควรจะดีใจเพราะวันนี้เป็นวันชัยชนะของพวกเราครับนี้คืนนี้เล่ายาปลาปิ้งฟรีใจผมคนที่ขอบใจยังมีนั่นครับเชิญครับสวัสดีค่ะวันนี้นอกจากจะเป็นวันชัยชนะของครับแล้ววันนี้เป็นวันสำคัญของคุณทั้งสองอีกด้วยสองคนนี้แต่งงานกันแล้วยังก่อนเรายังมีคู่ที่สองนี่ครับเทพยอดสเปรย์กับคุณนาตยาก็อย่างว่าเหมือนกันนะครับต่อไปนี้ขอเชิญหาความสำราญกันต่อไปด้วยเพลงเงินI'm right.
ประเดชพระคุณทุกท่านมั่งมีเงินสวัสดี